ครับผมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับโอ้สบายดีครับสบายดีสบายจริงหรือเปล่าอาจารย์สบายดีก็หมอไปเจาะเลือดไปตรวจเมื่อวานทุกอย่างดีเพียงแต่น้ำตาล145เท่านั้นเองโอ้เพราะยันยาวอายุยาวอายุยาวสารป่าภูมิพลแน่เชิญแล้วอาจารย์มีการควบคุมน้ำตาลยังไงบ้างครับก็ไม่กินยาแค่นั้นเองกินยาแล้วก็คือไอ้พวกอาหารหวานหวานเนี่ยไม่ค่อยกินออกกำลังบ้างนิดหน่อยแค่นั้น145ถือว่าไม่สูงไอ้ตัวอื่นดีหมดครับครับครับแล้วอาจารย์ยังทานยาประจำหรือเปล่าฮะยังกินยาประจำไหมทานประจำฮะยาทานประจำยาปูหวานไหนวันกี่เม็ดครับประมาณกี่เม็ดเนี่ยก็ก่อนอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเช้า2เม็ดก่อนอาหารเย็น2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ดเบาหวานแล้วก็ยาความดันยาลดไขมันประจำแล้วก็ยาสลายริ่มเลือดโอ้ครับครับแล้วทำไอ้สลายริ่มเลือดเนี่ยเราก็ต้องอาหารเนี่ยก็จำเป็นนะอาจารย์นะไอ้เอสไพรินไงเอสไพรินนี่ต้องกินตลอดสลายริ่มเลือดอาจารย์ตัวไหนอาจารย์ครับไปรีดเลือดเนี่ยถ้าเราไปกินนะเขาบอกว่าไอ้เพื่อเครื่องในแล้วก็เลือดหมูเลือดงัวเลือดไก่อะไรเนี่ยไม่ดีนะฮะมันมีสารทำให้เกิดเลือดไม่ค่อยกินอยู่แล้วต้องยกลดเลยนะฮะไอ้นี่ถ้าเรากินเราจะสลายรีดเลือดดีเนี่ยกินปลามากๆนะฮะแล้วก็ผักใช่ถูกต้องคือผมก็เป็นนะหมอเขาแนะนำผมอย่างนี้แหละครับอาจารย์อ๋อครับก็คือเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดไอ้เบาหวานเนี่ยมันเชื่อมโยงไขมันเรื่องลิ่มเลือดเรื่องหัวใจมันเชื่อมกันหมดเลยครับครับครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไม่ดีทุกอย่างดีหมดดีจริงหรือเปล่าอาจารย์จริงจริงอย่าไปหลอกตัวเองทำไมเป็นยังไงครับสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรวันนี้เนี่ยครับผมผมนั่นบทความออกมาไม่ใช่บทความน่ะเป็นข้อเสนอนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังผมก็ส่งไปทั้งท่านจารุพงศ์ส่งไปจักรภพส่งไปหลายคนเป็นข้อเสนอใหม่เรียกว่าข้อเสนอยุทธศาสตร์3แนวร่วมนะจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ดำรงอยู่อันเนื่องมาจากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์กับกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมเป็นความขัดแย้งหลักและความขัดแย้งระหว่างประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกับผู้ปกครองเผด็จการเป็นความขัดแย้งพื้นฐานแต่จากการต่อสู้ขับเคี่ยวกันมาเกือบ10ปีกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ก็พ่ายแพ้เมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำรัฐประหารยึดอำนาจตามการบงการของระบอบกษัตริย์ล้มรัฐบาลของกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์เมื่อถึงเวลานี้ความขัดแย้งหลักก็เปลี่ยนไปนะครับจากกลุ่มทุนใหม่กับกลุ่มทุนเก่าเป็นระหว่างประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกับผู้ปกครองเผด็จการภายใต้ระบอบกษัตริย์แทนหมายความว่าวันนี้ความขัดแย้งหลักมันเปลี่ยนแล้วนะและในปัจจุบันที่เป็นปลายรัชกาลกษัตริย์ใกล้สิ้นพระชนม์เกิดความขัดแย้งพิเศษขึ้นคือการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างสมเด็จพระเทพที่จะแย่งชิงจากสมเด็จพระบรมกลายเป็นสถานการณ์ที่ร้อนแรงและจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสังคมและการเมืองไทยจึงต้องวิเคราะห์และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมขึ้นมาเพื่อช่วงชิงเป็นฝ่ายรุกในการต่อสู้มิใช่ตั้งรับอย่างที่ผ่านมาโดยการนำของพรรคเพื่อไทยและนปช.ในยุทธศาสตร์3แนวร่วมคือ1ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย2กลุ่มทุนใหม่ที่ก้าวหน้า3รัชทายาทและผู้สนับสนุนโดยการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คือแนวร่วมที่1ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องทำการจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังอาวุธเตรียมสร้างฐานที่มั่นเป็นกำลังพื้นฐานในร่วมที่2กลุ่มทุนใหม่ที่ก้าวหน้าทำหน้าที่ประสานทั้ง3กลุ่ม
ประสานควายต่างๆรวมทั้งต่างประเทศระดมหาทุนและอาวุธสนับสนุนแนวร่วมที่3รัชทายาทและผู้สนับสนุนจะต้องจัดเตรียมกำลังและพื้นที่เป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้เพราะทันทีที่พระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์ศึกชิงบัลลังก์ก็จะเกิดขึ้นโดยควายประเทศภายใต้การสนับสนุนของระบอบอมาตย์ราชวงศ์และกองทัพส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชิงลงมือและเป็นควายได้เปรียบเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นของตนส่วนรายละเอียดที่เป็นข้อตกลงใน3แนวร่วมก็ต้องคุยกันครับนี่เป็นข้อเสนอใหม่ฮะจากสถานการณ์ปัจจุบันครับลองพิจารณาดูครับเพราะผมเห็นว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายเราเนี่ยหมายความว่าทั้งฝ่ายประชาชนทั้งฝ่ายทุนใหม่ทั้งรัชทายาทเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องถูกกระทําอย่างแน่นอนแต่ประยุทธ์ผมเชื่อว่าไม่มีเลือกตั้งยุทธศาสตร์ของประยุทธ์และอมาตย์วันนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งคืนแปรใจให้ประชาชนแต่เป้าหมายของคือต้องการที่จะชิงบัลลังก์ให้กับฝ่ายผู้หญิงครับตรงนั้นแหละนะซึ่งคิดว่าพวกเราก็น่าจะมองออกนะครับก็เชิญอาจารย์เวลานี้ก็จะเห็นนะว่าฝ่ายหญิงนี่ออกไปทัวร์ต่างประเทศแล้วก็มีบรรดานักศึกษาวิชาทหารออกไปด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่ใช่นะฮะเราก็มองกันออกอยู่แล้วนะครับนั่นออกไปนี่ออกไปเพื่อสร้างกำลังหรือออกไปเพื่อวางแผนครับอาจารย์ถ้าเรามองกันได้ดีคือวันนี้ต้องการที่จะโปรโมตตัวเองไงครับแล้วก็จะบทบาทก็เยอะไงในขณะที่พี่ชายเนี่ยนานๆจะโผล่มาทีทีนี้ปัญหาเนี่ยถามว่าควายอมาตย์เนี่ยต้องการชิงให้ฝ่ายหญิงขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่หรือเปล่าต้องดูตรงนี้ถ้าคิดว่าไม่ใช่วันนี้ปิดเพราะในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอาการขนาดนี้เนี่ยพูดง่ายต้องตั้งผู้สำเร็จแล้วใช่ไหมหรือมันต้องตั้งรัชการใหม่แล้วถ้าเขาต้องการสนับสนุนรัชทายาทคือสมเด็จพระบรมวันนี้เนี่ยต้องแต่งตั้งแล้วไม่เป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นผู้สําเร็จราชการแต่ที่ไม่แต่งตั้งก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยระบอบอมาตย์เนี่ยมันครอบงำกษัตริย์แล้วกษัตริย์เนี่ยอยู่ในสภาพวันนี้เนี่ยผู้นั้นหมดสภาพดังนั้นระบอบอมาตย์ทหารส่วนใหญ่แล้วก็พระราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ต้องการสนับสนุนพระบรมรอแต่วันว่าพ่อสิ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละคือวันที่ลงมือแต่ถ้าหากพระบรมเนี่ยยังตายใจนะทั้งผู้สนับสนุนเนี่ยก็คือถูกชิงบัลลังก์อย่างแน่นอนเขาไม่เปรมเนี่ยเปรมไม่เอาพระบรมแน่นอนพวกญาติก็ไม่เอาแน่นอนครับดังนั้นวันนี้เนี่ยควายทักษิณคือควายกลุ่มทุนใหม่ไอ้ที่หวังว่าพระบรมขึ้นมาแล้วตัวเองจะได้กลับเนี่ยผมว่าคิดผิดเหมือนกับคิดว่าตัวเองได้เป็นรัฐบาลแล้วทุกอย่างจะจบได้ดังนั้นวันนี้ต้องคุยกับพระบรมกับทีมสนับสนุนว่าต้องเตรียมนะกำลังไอ้ราชวัลลบมาเล็กรักษาประมาณ 10,000-20,000 คนนี่ไม่ใช่ว่าเฝ้าอยู่ตรงนั้นเตรียมเลยพื้นที่กี่จังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานพอถึงเวลาขึ้นมาแล้วก็ย้ายกำลังทั้งหมดไปปักหลักตรงนั้นแล้วก็ของเราเนี่ยเราต้องเป็นพื้นฐานนะประชาชนเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาเพราะถ้าหากว่าตกลงกัน3แนวร่วมเราจะถูกหักหลังเนี่ยถ้าเรามีกำลังพื้นฐานก็หักหลังเราไม่ได้ใช่มั้ยแต่ว่าเราไม่ใส่ไปในรายละเอียดคือจริงๆวันนี้เนี่ยของเราต้องเป็นเราใช้คำว่ากำลังพื้นฐานเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนพูดง่ายความขัดแย้งหลักนี่อาจเปลี่ยนได้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างทุนใหม่ทุนเก่าเป็นความขัดแย้งหลักแต่พอวันนี้หลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยพูดง่ายฝ่ายทุนใหม่แพ้ความขัดแย้งเปลี่ยนมาเป็นประชาชนนะครับกับผู้กุมอำนาจแทนแต่ถ้าหากว่ากษัตริย์สิ้นพระชนเนี่ยศึกชิงบัลลังก์เกิดขึ้นความขัดแย้งหลักก็จะไปอยู่ไอ้ตัวนั้นคือความขัดแย้งหลักความขัดแย้งรองนี่มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ความขัดแย้งพื้นฐานเปลี่ยนไม่ได้เราต้องสร้างกำลังพื้นฐานแต่อาศัยกำลังพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะโน้มน้าวให้ฝ่ายทุนใหม่ฝ่ายทักษิณก็คือต้องคุยกับฝ่ายรัชทายาทสร้างเป็น3แนวร่วมเนี่ยขึ้นมาแล้วให้จะเตรียมกำลังฝ่ายทุนใหม่เนี่ยไอ้เรื่องตั้งจัดตั้งมวลชนตั้งกองกำลังเขาไม่เอาแต่สนับสนุนเราสิเราทำเข้าใจมั้ยในขณะที่สมเด็จพระบรมเขาก็ต้องทำเรื่องกำลังเรื่องอะไรเขาต้องเตรียมอยู่แล้วเพราะเขาเตรียมได้อย่างไม่ผิดกฎหมายไงอาจารย์ครับตกลงเราจะเอาเขาเหรอก็คือถามว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อเขาเนี่ยก็เป็นคู่ขัดแย้งกับน้องสาวเนี่ยถามว่าแล้วเราไม่ช่วงจริงเป็นแนวร่วมเหรอ
อาจารย์ตรงนั้นไอ้นี่มันเป็นกลยุทธ์นะครับและก็เราคิดว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตกลงกันได้เมื่อคุณขึ้นเป็นราชการที่สิบก็ต้องลงคุณต้องแก้รัฐธรรมนูญนะคุณต้องแก้รัฐธรรมนูญนะเพื่อให้คุณอยู่แบบญี่ปุ่นคุณต้องไอ้112คุณต้องปรับปรุงใหม่นะแต่ถ้าเขาหักหลังเรากำลังพื้นฐานเรามีเราก็ขึ้นเป็นกำลังหลักทันทีเลยสู้กับเขาเข้าใจไหมแต่ถ้าหากว่าเขาพี่กับน้องเนี่ยรวมกันเนี่ยเราหนักนะครับเราดูประเทศจีนอยู่ว่าตายเท่าไหร่ครับตายเป็นล้านนะล้มราชวงศ์เชงนะเนปาลเนี่ยก็ตายกันไม่น้อยนะอเมริกาตายตั้ง 20,000 นะกว่าจะปลดแอกจากระบบกษัตริย์อังกฤษเนี่ยตรงนี้นะดังนั้นไอ้นี่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์แนวร่วมไงในเมื่อวันนี้เขาเนี่ยจะต้องถูกน้องสาวและระบบอมาตย์ชิงแน่นอนเนี่ยเขาก็ในสถานะที่ถูกกระทำเหมือนกันอาจารย์ครับก็เห็นเขาคุยกันก็บอกโอ้ยเขาเล่นป๋าหี่กันไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกถ้าป๋าหี่วันนี้เนี่ยเขาต้องตั้งแล้วไงคือป๋าหี่นั้นมันปิดไม่มิดวันนี้ถามมาพ่อนอนใส่สายอยู่วันนี้เนี่ยทำไมไม่ตั้งป้าฮีเนี่ยให้ใครเป็นล่ะป้าฮีน้องสาวเป็นเขายอมเหรอและป้าฮีพี่ชายเป็นหมายก็ว่าให้พี่ชายเป็นราชการที่สิบเนี่ยถามว่าพระประยูรญาติพระไอ้พวกอมาตย์ยอมเหรอน้องสาวก็ไม่ยอมเพราะเขาถือว่าน้องสาวเนี่ยจะเป็นผู้รักษาระบบต่อไปได้แต่พี่ชายรักษาไว้ไม่ได้เนี่ยคือพูดง่ายว่าตัวพ่อเองเนี่ยตัวราชวงศ์เนี่ยไม่ไว้ใจไอ้ฝ่ายพี่ชายว่าพี่ชายนี่คนเอาแต่สนุกแต่ตรงนี้เขาถือว่ารักษาไม่ได้เขาสร้างภาพน้องสาวขึ้นมาให้เป็นเทพธิดาอยู่ตั้งนานเนี่ยแผนการไม่ใช่เพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปมองว่ามันเป็นละครนะมันปิดไม่มิดหรอกก็เหมือนแต่ก่อนก็ว่าทักษิณเนี่ยกับไอ้ในวังเนี่ยก็เล่นละครแล้วเป็นไงละครไหมอ่ะความขัดแย้งมันเป็นเรื่องจริงครับแล้วเราต้องใช้ความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ความขัดแย้งระหว่างทุนใหม่กับทุนเก่าเนี่ยประชาชนต้องใช้ประโยชน์ใช่ไหมถามว่าวันนี้ถ้าทุนเนี่ยแล้วก็ในวังเนี่ยมันร่วมกันเหมือนกับสมัยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเราไม่มีทางเลยสู้กับศัตรู3ตัวจากอวัตนิยมนี่ก็โหสู้ง่ายที่ไหนศักดินานิยมสู้ง่ายที่ไหนทุนนิยมอีกตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เลี่ยง ดังนั้นวันนี้การที่ทุนมันทะเลาะกันการที่ศักดินามันทะเลาะกันเนี่ยเกิดประโยชน์กับพวกเรามากมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะใช้ยุทธศาสตร์ยุทธีอย่างไรในการสร้างแนวร่วมตรงนี้มิได้หมายความว่าเราคิดว่าจะสถาปนาเขาไว้ขึ้นมีอำนาจแล้วเราตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของเขาเหมือนเดิมไม่ใช่ยุคประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปอาจารย์ครับหลายคนเขาก็เป็นห่วงวันนี้มันไม่ใช่กษัตริย์แล้วครับอาจารย์หลายคนเขาก็เป็นห่วงนะว่าถ้าไปตกลงก็มันก็จะเหมือนกันว่าเหมือนอย่างในปี2475ใช่ไหมอาจารย์ทราบใช่ไหมก็ตอนแรกเขาก็กลัวกันนะครับก็คงจะไปอิงอโมหอมกอะไรกับเขาเนี่ยเสร็จแล้วหาตัวแทนไม่ได้ก็ไปดึงครอบครัวนึงที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่กลับมาก็นึกว่าทางนี้จะสามารถควบคุมได้กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้กลายเป็นว่ามันมีอำนาจและเพิ่มอำนาจเข้าไปนะครับจนสามารถสั่งฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นได้ยุคมันเปลี่ยนไปนะครับก็มีคนเขาก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้แล้ว10ปีเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วในยุคนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะโค่นเขาลงไปเนี่ยมันก็ต้องมีระบบอะไรต้องขึ้นมาอีกเพราะว่าประชาชนยังไม่รู้เรื่องการเมืองเลยเข้าใจมั้ยและยุคนั้นเนี่ยคือพูดง่ายว่าความตื่นตัวทางประชาธิปไตยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะโค่นวันนั้นไม่มีระบบกษัตริย์มันก็ต้องมีระบบเผด็จการทหารเกิดขึ้นก่อนซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็ระบบเผด็จการทหารติดของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันกลับหัวกลับหางคือจริงๆระบบกษัตริย์เนี่ยจะต้องถูกไอ้พวกเผด็จการทหารโค่นก่อนเหมือนประเทศลิเบียประเทศอิรักประเทศตุรกีนะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยกษัตริย์มันฉลาดมันก็ทำลายไอ้เผด็จการทหารก่อนมันกลายเป็นเผด็จการทหารถูกทำลายก่อนแล้วในที่สุดเผด็จการกษัตริย์เนี่ยวันนี้ก็ยังคงอยู่ได้มันไม่เหมือนกับเกาหลีใต้อะไรเข้าใจไหมไม่เหมือนอ่ะครับจริงๆเนี่ยสริตนั่นแหละควรจะโค่นกษัตริย์แล้วเราก็ต่อสู้ระบบเผด็จการสริตแต่กษัตริย์มันชิงลงมือก่อนไงจากการสริตจากการถนอมเรียบร้อยเนี่ยคือทำให้ยุคเผด็จการทหารเนี่ยมันจบเพราะยุคเผด็จการทหารเนี่ยมันจะรุ่งเรืองได้ก็ในยุคสังคมด้อยพัฒนาเท่านั้นแหละแต่พอเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมพัฒนาเนี่ย
กษัตริย์ยุคทหารมันอยู่ไม่ได้อย่างทหารทุกวันนี้เนี่ยมันหลงยุคอะถามว่าถ้ากษัตริย์ไม่หลุนหลังไงประยุทธ์มันจะขึ้นได้เหรอเห็นไหมแล้วกว่าที่จะยึดอำนาจได้มันวางแผนกันตั้งนานอะเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยกับนปชเลยไม่ทันเกมเขาอะมันเอาไอ้สุเทพออกนอกสภาเป็นตัวล่อแล้วเราก็ดันเป็นตัวชนคือไปแสดงละครกับมันร่วมกันอะใช่ไหมพอให้เกิดปะทะขึ้นมาแล้วมันก็จ้างคนของมันเนี่ยมาแทรกไปยิงคนของพวกมันจนเหตุการณ์นี่หมายความว่าความขัดแย้งรุนแรงประชาชนเบื่อหน่ายมันจึงไม่ต้องลากรถถังไงยึดอำนาจแบบเชือดนิ่มๆไงเห็นไหมที่มันเป็นละครที่มันสร้างแต่ไอ้พวกเรามันไม่ทันพรรคเพื่อไทยกับนปชมันไม่ทันเกมอ่ะมันไปหลงเดินตามเกมเขาละครที่เขาเขียนบทน่ะเข้าใจไหมผมพูดอยู่ตั้งนานแล้วว่าไอ้การที่มันมาตั้งมังเกอร์นั่นมันเตรียมยึดอำนาจมันไม่ได้รักษาความปลอดภัยแล้วมันยึดอำนาจแน่นอนอ่านไม่ออกแล้วมันจะเป็นนักต่อสู้ได้ยังไงอ่ะตัวอ่านออกตั้งแต่ไก่โฮแล้วว่ามันจะต้องยึดอำนาจแล้วทำไมเนี่ยนั่งหวังอยู่ว่าไอ้ประยุทธ์มันจะให้มีเลือกตั้งมาโถควายเรียกพี่อ่ะเพราะวันนี้เนี่ยเป้าหมายของมันน่ะมันไม่ใช่ไอ้พรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยแพ้ไปแล้วเป้าหมายของมันคือรัชทายาทครับวันนี้มันต้องชิงบัลลังก์ให้ได้เมื่อมันชิงบัลลังก์สำเร็จไอ้ตัวน้องขึ้นมาแล้วนั่นแหละการที่มันจะออกรัฐธรรมนูญเพื่อให้เลือกตั้งภายใต้การควบคุมของมันถึงเวลานั้นน่ะถามว่าง่ายเหรอใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เราต้องช่วงชิงไอ้กวายพี่ชายต้องให้รู้ว่ามึงอย่างโง่นะอาจารย์ไอ้ญาติมึงน่ะมันใกล้น้องสาวชิงมึงแน่นอนดังนั้นมึงที่มีกำลังอยู่นะมึงต้องเตรียมแล้ววันนี้ถ้ามึงละเหยรอชายถึงเวลาเขาก็จัดการเหมือนที่จัดการท่านถนนอักษะนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหเราคิดว่าตอนนั้นแน่ฮะแล้วเป็นไงอ่ะพอถึงเวลาเนี่ยก็ราหิตไปไหนอ่ะก็ไปอยู่เยอรมันนะแล้ววันนี้มันเป็นรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยถามว่าวันนี้มันก็ยังเอากับพวกนั้นแน่นอนก็เราดูสิไอ้สภาปฏิรูปไอ้สภาร่างรัฐธรรมนูญของมันอ่ะมันไอ้พวกเหลืองทั้งนั้นเข้าใจยังไปหวังเหรอตรงนั้นดังนั้นวันนี้นี่ก็คือควายประชาชนเนี่ยต้องเตรียมแต่วันนี้เนี่ยคือพูดง่ายว่าเตรียมเราเนี่ยมันไม่มีความพร้อมเลยจะไปเตรียมไงอ่ะจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังวันนี้ถามว่าเราเดินได้แค่ไหนเราต้องสร้างไอ้ตรงนี้เป็นพื้นฐานเอาไว้ไม่ว่าเราจะทำแนวร่วมกับไปรัชทายาททำแนวร่วมทุนใหม่เราต้องตรงนี้ถ้าเรามีมวลชนเรามีกองกำลังถึงไอ้พวกนี้หักหลังเราไม่กลัวถึงวันนั้นเราก็ทำสงครามประชาชนเลยปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนไปเลยใช่ไหมเราต้องมีกำลังพื้นฐานของเราโดยทุนใหม่นี่มันต้องสนับสนุนเราและทุนใหม่ก็ต้องเจรจากับรัชทายาทว่าเขาล้มคุณแน่รัฐญาติมันรู้ที่ไหนอ่ะมันก็ไม่ใช่รู้เรื่องหรอกเข้าใจไหมต้องบอกให้รู้ว่าเขาเล่นคุณแน่คุณต้องร่วมมือกับเรานะอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังก็ถามมานะฮะว่าตกลงเราเนี่ยต้องการเบอร์สิบใช่ไหมก็คือวันนี้ต้องการหรือไม่ต้องการวันนี้เราต้องจับมือกับรัฐญาติเพื่อสู้กับไอ้ฝ่ายน้องสาวเขาหลังจากชนะแล้วตรงนี้ก็เราต้องคุยกันข้อตกลงว่าคุณจะต้องอยู่แบบไหนคุณจะต้องอยู่แบบเขียนรัฐธรรมนูญไม่ให้ถูกดึงลงมายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองแต่ถ้าหากว่าเขาหักหลังเราเราก็สู้กับเขาสิเข้าใจไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราบอกเราไม่เอาเลยเรารบทั้งพี่รบทั้งน้องแล้วถามว่าง่ายเหรอแล้วทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์น่ะเราก็ใช้นี่ว่าแผนไอ้ของแบงค์นั่นแหละเล่าปีครบสมควรรบโจโฉหลังจากชนะโจโฉแล้วมึงค่อยรบกับซุนกวนต่อนี่ก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคือทั้งทุนใหม่ทั้งไอ้นั่นแหละรัชทายาทเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาไม่ใช่เหมือนเราหรอกแต่เราก็ใช้ประโยชน์ในความขัดแย้งของเขาให้เป็นประโยชน์ถามว่าวันนี้ถ้ากลุ่มทุนใหม่ไม่ขัดแย้งกับกลุ่มทุนเก่าเนี่ยควายประชาชนเนี่ยถามว่ามีกำลังแค่ไหนล่ะชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ในความขัดแย้งปัจจุบันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันเกิดประโยชน์แค่ไหนเท่านั้นเองเห็นไหมต้องฉลาดนะประชาชนต้องฉลาดอย่ามองแต่ยุทธศาสตร์ในขั้นปลายเราก็ต้องมียุทธศาสตร์แต่ละขั้นไม่งั้นเนี่ยก็พูดง่ายไม่มีทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ก็เหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยบอกไม่เอาหมดทุกอย่างทุนไม่เอาศักดินาไม่เอาอ้อยไม่เอาทุกอย่างการสนับสนุนของเวียดนามก็ไม่เอาแล้วเป็นไงวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นไงในที่สุดไปรักษาพระองค์ไอ้ผู้นำเห็นไหมไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไหมอ่ะก
คุณไปถึงจุดหมายปลายทางคุณก็ต้องมีพาหนะในการเดินทางคุณจะไปเชียงใหม่บอกไม่เอารถก็ไม่เอาเรือก็ไม่เอาเครื่องบินก็ไม่เอาคุณเดินสิ ไม่ถึงปลายทางหมดแรงเสียก่อนอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังนะเขาก็ส่งมาทางผมเนี่ย นะครับว่าทำไมเอาน้องสาวมาเกี่ยวก็ในเมื่อเราลบกับพ่อมันอยู่ก็วันนี้พ่อมันใกล้เดี้ยงแล้วอ่ะแล้วถามว่าพ่อมันวางใครล่ะพ่อเนี่ยไม่ใช่ตัวพ่ออย่างเดียวนะระบอบกษัตริย์นี่มันไม่ได้หมายถึงกษัตริย์ตัวเดียวแวดล้อมทั้งหมดทั้งพวกอำมาตย์ทั้งกองทัพทั้งไอ้พวกราชวงศ์อะไรต่างๆนั่นคือระบอบกษัตริย์ถามว่าวันนี้ในแวดวงของเขาวางใครล่ะวางพ่อไม่ได้เพราะพ่อมันหมดสภาพแล้วคือจะตายวันตายพรุ่งอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ถ้าเรามองคือเขาวางน้องสาวเขาไม่วางพี่ชายเข้าใจไหมเมื่อเป็นอย่างนี้พี่ชายเนี่ยก็คือพูดง่ายตกที่นั่งลำบากดังนั้นเราก็ทำแนวร่วมกับพี่ชายเพื่อสู้กับน้องสาวเขานี่ตรงนี้นี่คือพูดง่ายเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพราะอย่างน้อยพี่ชายเขาเนี่ยเขาก็มีกำลังเขาก็มีพูดง่ายพวกที่จงรักภักดีก็เป็นหมื่นเหมือนกันเข้าใจไหมสามารถที่จะไปยึดจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดหรือสองจังหวัดเนี่ยทำเป็นฐานที่มั่นบวกกับพวกเราเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเหมือนลิเบียและซีเรียในปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมซีเรียฝ่ายประชาชนวันนี้เนี่ยก็มีกองกำลังมีฐานที่มั่นแล้วลิเบียเห็นไหมชุมนุมไล่กัดดาฟี่กัดดาฟี่ปราบแล้วฝ่ายประชาชนก็ถอยร่นไปอยู่ที่เมืองท่าใช่เมืองท่าเป็นฐานที่มั่นแล้วอเมริกันหนุนตะวันตกหนุนก็สามารถโค่นลิเบียได้เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเขาก็มีความขัดแย้งอาจารย์หน่อยนึงนะครับเขาบอกว่าเอาก็พ่อมันนี่แต่งตั้งให้ลูกมันไว้แล้วนะครับไม่ใช่เหรอแต่งตั้งก็คือสมเด็จพระบรมนั่นแหละที่ได้เป็นราชทายาทองค์ที่หนึ่งแต่ว่าไอ้น้องสาวเนี่ยเขาแก้กฎมนเทียนบานเมื่อปี19ก็หมายความว่าผู้หญิงก็เป็นกษัตริย์ได้นั่นเห็นไหมถ้าเขาเนี่ยไว้วางใจฝ่ายลูกชายแล้วเขาจะแก้กฎมนเทียนบานทำไมเพราะประเทศไทยไม่เคยมีกษัตริย์เป็นหญิงและในเอเชียก็ไม่เคยมีกษัตริย์เป็นหญิงนะในวิถีพุทธและในวิถีอิสลามไม่เอาผู้หญิงเป็นกษัตริย์นะจะมีก็เมืองจีนบูเช็คเทียนคนเดียวแค่นั้นแหละที่แหวกแนวขึ้นมาแค่นั้นเองก็พูดง่ายๆเวลานี้ช่วงจริงก็คือการเสียชีวิตของภูมิพลภูมิพลตายเมื่อไหร่น้องสาวชิงแน่นอนเราก็ดูบทบาทเขาเห็นเนี่ยวันนี้ถ้าเขายังมองตรงนี้ไม่ออกเนี่ยผมก็ไม่ใช่นักสู้แล้วนะครับก็คือเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยคือเดินทางออกไปข้างนอกแล้วก็มีทหารตามไปด้วยเป็นฝูงเลยซึ่งมันก็ผิดสังเกตสิงคโปร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็หมายความมาสร้างภาพหนึ่งให้เห็นว่าเป็นพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยมีทหารเนี่ยซึ่งเขาส่งไปเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยนี่ก็เป็นแผนนะเป็นแผนของฝ่ายพวกเขาถามว่าทำไมไม่ส่งลูกชายล่ะลูกชายเป็นทหารนะจะบอกจบแค่นายสิบหรือไม่นายสิบมันไปสอนไม่ได้สอนจริงหรอกถามว่าไอ้ผมยุ่งเนี่ยสอนที่ไหนอ่ะนานๆก็บรรยายสักทีอ่ะโอเคชื่อว่าเป็นพระอาจารย์เพื่อไปกุมหัวใจทหารแค่นั้นเองนี่เป็นแผนของเขาเข้าใจไหมหลังจากเขาแก้กฎมนเทียนบานให้ผู้หญิงเป็นได้แล้วก็ส่งน้องสาวไปอยู่เรียนนายร้อยคนในที่สุดวันนี้เนี่ยทหารส่วนใหญ่เนี่ยหนุนกับฝ่ายน้องสาวนะไม่ใช่ฝ่ายพี่ชายฝ่ายพี่ชายเนี่ยไม่ไว้วางใจทหารประจำการเลยทหารเล็กมหาดเล็กรักษาพระองค์ก็รับสมัครเองนะไม่เอาจากกองทัพนะเข้าใจไหมเพราะกองทัพเนี่ยส่วนใหญ่พูดแค่ว่าส่วนใหญ่น้องสาวคุมอยู่เฉพาะที่มีอำนาจอยู่ฝ่ายน้องสาวหมดอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังก็ถามมานะครับในกรณีที่อักษะเนี่ยในเมื่อที่มีบอกว่ามีกำลังถึง 20,000 30,000 นะราชวัลลบเรืออะไรเนี่ยแล้วทำไมประชาชนเราถึงตายขนาดนั้นเนี่ยจนไม่มีข่าวได้เตรียมสู้มั้ยอ่ะมีทหารรักษาไอ้พระองค์เขาเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมสู้คือวันนี้ถ้าเขาเตรียมสู้เนี่ยระหว่างที่พ่อเขาแบบตรงเนี้ยเขาก็ลุกขึ้นมายึดอำนาจซะเองสิถ้าเขาสู้เนี่ยทีนี้ควายลูกชายเราก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ฉลาดหรอกเขาไม่เคยรู้เรื่องหรอกเข้าใจไหมแต่เมียลูกเดียวแค่นั้นแหละไอ้นี่ก็เป็นจุดอ่อนของเขาและก็เป็นจุดแข็งของเราไง
ถ้าคนพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยเราไม่น่ากลัวเหมือนกับตัวพ่อไม่น่ากลัวเหมือนกับน้องสาวเขาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้พวกทหารพวกไอ้องคมนตรีพวกอะไรก็ไม่ชอบเนี่ยขึ้นไปเขาก็โดดเดี่ยวฮะเขาก็โดดเดี่ยวนะลูกชายเขาก็พูดง่ายๆว่าลูกชายไม่เอาไหนเลยว่างั้นเถอะก็อย่างนั้นแหละเขาถึงไม่เอาลูกชายไงเข้าใจไหมอ่ะดังนั้นเมื่อเขาไม่เอาเนี่ยเราต้องเอาอะไรที่ศัตรูว่าไม่ดีเราต้องบอกว่าดีอะไรที่ศัตรูบอกว่าดีเราบอกว่าไม่ดีศัตรูก็บอกลูกสาวเขาดีเราบอกว่าไม่ดีหรอกเข้าใจไหมเขาบอกลูกชายเขาไม่ดีเราว่าดีว่ะนี่มันถือหลักตรงนี้การต่อสู้ถ้าศัตรูบอกว่าดีเราว่าดีด้วยมันก็ตกดีมันจะสู้กันได้ครับไอ้ท่านอื่นได้ถามบ้างครับเชิญนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยอ้าวสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์นะแหมอาจารย์สุชัยมาตามเลยนะใครอ่ะครับด็อกเตอร์พงษ์ฮะด็อกเตอร์เลสนะฮะครับอ๋อครับผมสวัสดีครับอาจารย์สุชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวที่แล้วไปแถวนู้นก็ไม่เจออาจารย์สุชัยเพราะปัญหาเยอะที่ไหนที่เวียงจันทร์ได้ข่าวอยู่เหมือนกันได้ข่าวก็ปัญหาเยอะก็เลยต้องออกตัวก่อนต้องกลับก่อนอ๋อก็รู้การอยู่แล้วครับนะส่วนยุทธวิธีอาจารย์สุรชัยก็พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วกลุ่มของทุนใหม่เขาจะยอมเหรอคือวันนี้ถามอ่ะทุนใหม่วันนี้เนี่ยทุนใหม่แพ้ไปแล้วแล้วก็นะทุนเก่าก็เหยียบหัวทุนใหม่ไว้ไม่อยากให้ทุนใหม่โผล่หัวขึ้นมาใช่นะแล้วเขาคาดจะเอาขึ้นมาเลิกทุนใหม่ผมเห็นมีแต่มันไม่ยอมสู้ใช่ทุกวันนี้เห็นไหมที่อาจารย์สุชัยก็ย่อมรู้นะที่อะไรที่ทุกวันนี้ที่จะเดินอยู่นะนะเขาไม่สนับสนุนนะถ้าเขาสนับสนุนนะมันก็คงไม่มีปัญหาแล้วเขาไม่สนับสนุนแล้วเขากลัวนะเขากลัวเกินไปนะมันเรื่องใหญ่ตอนนี้ดูแล้วอาการสงสัยจะต้องถูกมันโค่นให้เหลือตัวเดียวแน่ๆเลยคราวนี้เหลือตัวเดียวคราวนี้ไม่รู้จะตายเป็นล้านสงสัยจะตายเป็นล้านเป็นแสนแน่เลยเนี่ยผมว่านะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเสนอความเห็นก็ท่านดร.พูดให้จบก่อนครับก็เพราะว่าถ้าหากถึงตอนนั้นนะเราจะได้แรงสนับสนุนจากทางต่างประเทศนะแล้วนั่นแหละมันกลายเป็นสงครามใหญ่นะถ้าหากเราสงครามแค่ภายในเนี่ยถ้าหากสามารถเอาไอโอขึ้นมาได้นะไอโอมันก็ยังว่าลำแต่ยิงตีนะมันยังไงก็สบายกว่าอีทอมเยอะแยะใช่ใช่แล้วก็กลุ่มทุนใหม่นะตายไปแล้วนะสู้กับทุนเก่าไม่ได้ทุนเก่ารวมอำมาตย์รวมราชวงศ์นะรวมทหารนะรวมข้าราชการนะเสร็จแล้วคราวนี้เราเหลือโดดเดี่ยวเนี่ยนะเราก็ได้แต่พวกต่างประเทศนะส่งกำลังสนับสนุนมาให้ตอนนี้มันจะเละตุ้มเป๊ะไปใหญ่แล้วนะแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วเราก็ต้องสู้อยู่แล้วอ่ะนะคิดว่าทุนใหม่เขาจะกล้าสู้กับเราไหมในเมื่อเราตั้งใจที่จะสู้ไม่มีถอยอยู่แล้วถ้าเขาไม่สู้เขาก็ตายยังไงเขาก็ต้องตายแน่ๆหลังจากการเปลี่ยนแล้วอ่ะนะหลังจากการที่กลุ่มราชวงศ์กับกลุ่มทุนเก่ากับอีทอมเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมทหารนะทุนใหม่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมประยุทธ์ให้อยู่ในมือถ้าหากประยุทธ์ยอมนะเพราะประยุทธ์ก็ยังไม่แน่ใจทุนใหม่จะสู้ขนาดไหนนะส่วนไอโอก็นะยังนะครับหลงระเริงกับโลกีอยู่ก็เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับแล้วเราก็ไม่รู้จะเอายังไงนะนอกจากเราต้องขยายมวลชนของเราแล้วก็แลนดิ้งของเราก่อนเท่านั้นนะถ้ากำลังของเรามีมากเกินกว่า50,000นะเราก็ไม่กลัวเหมือนกันก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากจะให้อาจารย์สุชัยเบรกหน่อยอย่าปล่อยความลับออกมาเยอะมากเดี๋ยวไม่ใช่อะไรเราตั้งหลักเราตั้งหลักลำบากครับเพราะว่าอาจารย์สุชัยขยายมากนะ
กลุ่มกลุ่มไม่โอมันก็รู้ดีเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ใช่ไม่รู้มันก็มีกลุ่มเซอร์เวย์ของมันอยู่ช่วยเด็กๆนิดนึงครับครับขอบคุณมากครับดร.พงศ์ก็มีท่านหนึ่งก็ถามว่าเอ๊ะทำไมดร.พงศ์ต้องไปถามอาจารย์ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเอาตรงที่แหล่งอาจารย์มาพูดล่ะครับเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ดร.พงศ์บอกอยู่เวียงจันทร์ท่านบอกว่าท่านไปเที่ยวเวียงจันทร์แค่นั้นเองเวียงจันทร์เห็นอยู่เวียงจันทร์ที่ไหนอ่ะผมก็ก็ไม่ต้องบอกครับนะครับครับนะผมก็คือล่ะครับคือจะอธิบายอย่างนี้นะท่านดร.ครับคือทุนมาไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจคือจริงๆไม่ใช่เขาไม่สู้แต่ไอ้ที่แล้วมาเนี่ยเขาไม่เข้าใจทฤษฎีแนวทางในยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เขาเอาเงินไปละลายในน้ำหมดอ่ะใช่เขาคิดว่าเขาต่อสู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นหลักสากลเนี่ยตรงนี้แหละจะนำไปสู่ชัยชนะแต่ทีนี้เขาไม่เข้าใจว่าประเทศไทยยังไม่ได้ผ่านการปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับเข้าใจไหมมันไม่เหมือนกับประเทศที่ปฏิวัติแล้วไม่เหมือนญี่ปุ่นผ่านการปฏิวัติประชาธิปไตยแล้วโดยอเมริกันเนี่ยเป็นปฏิวัติให้เขาไอ้ของเรายังไม่ผ่านคือพูดง่ายยุคศักดินามันยังอยู่วันนี้นะเพียงแต่มันแปลงโฉมมาเป็นทุนเก่ามาหากินแบบทุนแต่ไอ้รูปการจิตสำนึกต่างๆมันยังอยู่เหมือนเดิมทีนี้ไอ้ไฟทุนใหม่วันนี้ไม่มีทางเลือกคุณจะสู้หรือไม่สู้เนี่ยวันนี้คุณไม่มีทางเลือกเพราะเขาจะไม่ยอมให้คุณมาตั้งพรรคการเมืองเขาไม่ยอมให้ทักษิณกลับมาแล้วร่ำรวยเหมือนเดิมหรอกถ้าทักษิณจะกลับได้เขาไม่กลับแต่กลับแบบถนอมกิตติขจรก็คือมาเป็นลุงหนอมแก่ๆเฝ้าลูกเฝ้าหลานมีทักษิณยอมไหมตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยทุนใหม่เนี่ยการที่เขาไม่กล้าสนับสนุนเราเนี่ยก็เพราะว่าเขาก็กลัวไงเอาขนาดเขาไม่สนับสนุนกองกำลังอาวุธเนี่ยเขายังโดนขนาดนี้สนับสนุนเมื่อไรเนี่ยมันริบหมดครับเงินมันก็เอาหมดอะไรเอาหมดตรงนี้เราก็เข้าใจตรงนั้นแต่นะครับนะการต่อสู้วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วคือที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งหลักมันเป็นความขัดแย้งไงนะทุนใหม่กับทุนเก่าใช่มั้ยมันเป็นปัญหาความแย้งเครื่องโครงสร้างก็เพราะว่าเมื่อประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็ขัดแย้งกับกลุ่มทุนเก่าและตัวแทนของโลกาภิวัตน์ก็คือกลุ่มทุนใหม่มันเป็นความขัดแย้งหลักแล้วก็พันตูกันมาเกือบ10ปีนะโดยพวกเราเนี่ยประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมันเป็นความขัดแย้งพื้นฐานกับไอ้ผู้ปกครองอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่เป็นความขัดแย้งหลักเราก็สับทุนใหม่แต่เมื่อทุนใหม่วันนี้เนี่ยพ่ายแพ้วันนี้พูดได้ง่ายว่าพ่ายแพ้ความขัดแย้งหลักมันก็กลับมาอยู่ที่พวกเราประชาชนกับผู้ปกครองเผด็จการภายใต้ระบบกษัตริย์แทนตรงนี้ดังนั้นไอ้ที่ดร.พูดว่าเราต้องเตรียมจัดตั้งมวลชนเตรียมจัดตั้งกองกำลังอาวุธสร้างฐานที่มั่นเนี่ยมันจึงเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ต้องทำถ้าเราไม่มีกำลังเลยเนี่ยต่างชาติไหนเขาก็ไม่หนุนหรอกครับถามว่าเขาจะหนุนไปตรงไหนสมมติว่าวันนี้ต่างชาติเขาอยากหนุนแล้วเขาหนุนให้ปืนมาให้เราไปให้ใครล่ะครับ เราต้องมีต้นทุนของเราคือมีกำลังมีมวลชนไม่ต้องถึงกับ 4-50,000 หรอกวันนี้ให้มีสัก 4-500 แค่นั้นเนี่ยเราก็เป็นต้นทุนแล้วครับใช่ไหมเพราะไอ้คนที่มีความคิดเหมือนกับเราเนี่ยจะเป็นตำรวจทหารประชาชนโดยทั่วไปเยอะแต่ถามว่าวันนี้เขาจะไปร่วมกับเราตรงไหนล่ะครับวันนี้ในประเทศไทยเรามีตรงไหนสมัยก่อนครับตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยพอโดนไล่ล่าผมก็ที่นครก็ขึ้นกรุงชิงห่างไป6กิโลไอ้60กิโลแค่นั้นเองแต่ถามว่าวันนี้มันมีไหมไม่มีฮะไม่มีผาจิไม่มีภูพยัคฆ์ไม่มีภูพานนะวันนี้ครับดังนั้นเราต้องทำให้มีขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่โดยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์โดยการนำของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทีนี้ก็เซียเนี่ยคือพูดง่ายอ่ะเขาวันนี้ก็คือเป้าหมายที่จะต้องถูกโค่นเขาก็อยู่ในสภาพที่พูดง่ายไม่ต่างอะไรกับกลุ่มทุนใหม่เนี่ยแน่นอนเราก็น่าจะช่วงจริงตรงนั้นมาเป็นแนวร่วมเพราะอย่างน้อยเขาก็มีพลังพอสมควรไม่น้อยละพลังของเขาก็ไม่น้อยอ่ะถ้าเขาเอาด้วยไอ้ตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายทุนใหม่ต้องไปคุยกับเขาเพราะไอ้ทุนใหม่วันนี้เนี่ยทักษิณเขาหวังว่าเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนรัชกาลใช่ไหมแล้วควายลูกชายขึ้นเนี่ยเขายังคิดผิดอยู่ตรงนี้
ไม่รู้เขาจะต้องบอกว่าวันนี้ลูกชายไม่ได้ขึ้นนะครับนอกจากว่าเอาชนะฝ่ายลูกสาวเขาแค่นั้นแหละไอ้ที่เขาจะสถาปนาไปตามนี่กฎมนเทียนบาตานุไม่มีทางวันนี้ดูแค่นี้ถ้าดูไม่ออกก็ไม่ต้องต่อสู้แล้วครับวันนี้เขาไม่เอาฝ่ายชายแน่ดังนั้นเราต้องชุ่มชิงฝ่ายชายเนี่ยมาร่วมกับเราตรงนี้นะและผมไม่ห่วงหรอกครับว่าเขาจะใช้ผดเด็ดการเลยเพราะยุคของเขามันหมดแล้ววันนี้มันไม่ใช่ยุคกษัตริย์แล้วการดิ้นรนของกษัตริย์วันนี้ก็คือการนะขุดหลุมฝังศพตัวเองแค่นั้นเองนะอย่าไปกลัวเลยครับนะผมไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะจัดกำลังของเราอย่างไรเท่านั้นเองครับตรงนี้นะและเราปฏิเสธทุนใหม่ไม่ได้เพราะประชาชนไม่มีทุนแล้วเราก็มองเห็นว่าทุนใหม่ก็เป็นเป้าหมายที่เขาเล่นงานเล่นมา10ปีแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงดังนั้นไอแนวทางเลือกตั้งไอแนวทางชุมนุมแบบนปช.เนี่ยวันนี้มันก็จบลงไปแล้วเขาก็ต้องหาแนวทางใหม่ซึ่งแนวทางใหม่เนี่ยผมก็เสนอมาเป็น10ปีแล้วแนวโดยไอแนวทางแดงแสมก็ต้องสู้นอกสภาให้เป็นแนวทางหลักแนวทางสภาเนี่ยนะเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าเอาเป็นแนวทางหลักไม่ได้ถ้าช่วงเลือกตั้งนี้เราอาจจะตรงนั้นได้แต่ว่าแนวทางในการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศต้องนอกสภานี่เราเสนอตรงนี้แล้ววันนี้มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าจะต้องทำอย่างนี้ครับแต่ผมดูระหว่างประยุทธ์กับไอโอนะครับผมเลือกไอประยุทธ์มากกว่าไอโอนะเพราะว่าประยุทธ์ตอนนี้มันก็อยู่ไม่ได้ฮะยังไงมันก็ต้องตายถ้าหากว่ามันขึ้นมายังไงมันก็ต้องตายประยุทธ์ไอโอมันตายไปแล้วอ่ะประยุทธ์ยังไม่ตายนั่นน่ะจะเอาไอโอผมว่าลำบากวันนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในสถานะลำบากนะดร.ก็เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาใช่ว่าไอนะเพราะว่าก็คือผู้ใดกษัตริย์ภูมิพลให้เขายึดอำนาจใช่ไหมแน่นอนตรงนั้นแล้วทีนี้เมื่อยึดอำนาจเขาก็ไม่ต้องการให้ประยุทธ์เป็นนายกหรอกถ้าเราอ่านโดยรูปการเนี่ยก็เราดูตั้งแต่ปี49สิใช่ไหมเขาต้องการให้ผู้อมาตย์เนี่ยแต่ประยุทธ์มันไม่ยอมเพราะถ้ามันยึดอำนาจแล้วเนี่ยมันไม่คุมอำนาจเนี่ยไม่เป็นนายกเองมันก็เหมือนกับสนธิบังนั่นแหละมันก็เป็นหมาหัวเท่าอย่างรวดเร็วใช่ไหมพอกระเสียแล้วนี่พอกระเสียแล้วมันจบเลยใช่ไหมดังนั้นไอ้ตรงนี้แหละเป็นความไม่ไว้วางใจทีนี้ถามว่าประยุทธ์จะเลือกหนุนใครระหว่างพี่ชายกับน้องสาวถ้าประยุทธ์หนุนน้องสาวก็หมายความเป็นไปตามระบบอำมาตย์ที่วางไว้สงครามกลางเมืองเกิดแน่นอนแล้วประยุทธ์จะลงจากหลังเสือได้อย่างไรผมดูว่าประยุทธ์จะยึดอำนาจเองใช่ไหมแต่ถ้าประยุทธ์เนี่ยหันไปจับมือกับพี่ชายก็ต้องหักกับฝ่ายอำมาตย์ประยุทธ์วันนี้ไม่มีทางเลือกนะมึงจะเอาพี่ชายหรือน้องสาวเพราะกษัตริย์ตายแน่กษัตริย์เนี่ยตายแน่ไม่มีทางพ้นกับมนุษย์อีกใช่ไหมทางว่าของประยุทธ์วันนี้มันก็จะอกแตกอยู่นะประยุทธ์เนี่ยวันนี้มันตัดสินใจไม่ถูกว่ามึงจะเอาไหนแน่ทะเลาะกับเมียทุกวันมึงจะต้องสาวพี่ชายนะครับทะเลาะกับเมียทุกวันนะประยุทธ์นะฮะทะเลาะกับเมียทุกวันนะถ้าเมียคนไหนเนี่ยมันสามเมียนะสามสิบฮะสี่แล้วเหรอที่รู้ว่าสามครับสามเมียนายกสามเมียนะพอกับสนธิแต่ว่าเมียใหญ่นั่นแหละเขาทะเลาะกันจนหมดกำลังใจนะถ้าหากประยุทธ์ไปกับไอโอนะครับทางตายก็เยอะแต่ถ้าประยุทธ์มากับประชาชนนะครับมีแต่ทางรอดกับทางรอดประยุทธ์เลือกเอาแล้วกันทีนี้ปัญหาเนี่ยวันนี้เนี่ยประยุทธ์มาคือประยุทธ์มันต้องเลือกเพราะว่าจะเอาใครเป็นรัชกาลที่สิบมันต้องตัดสินใจนะคือมันเลือกข้างไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามันเลือกโอเนี่ยมันเลือกไปตามแบบประเพณีระบบตรงนี้คือเลือกโอเนี่ยถามว่าโอเนี่ยมันเท่ากับเป็นพันธมิตรกับเสื้อแดงและทุนใหม่ตรงนี้ผมยังคิดว่าประยุทธ์เลยก็แต่ถ้าให้ผมตัดสินใจถ้าผมเป็นประยุทธ์นะในเมื่อยึดอำนาจจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยึดอำนาจจากกษัตริย์อีกทีนึงวิธีรอดวิธีเดียวที่มันจะต้องทำวิธีอื่นมีแต่ตายทั้งนั้นยกเลิกระบอบกษัตริย์ซะเลยนั่นแหละครับทางรอดของมันผมไม่ต้านนะผมบอกแล้วผมไม่ต้านนะถ้ามันยกเลิกระบอบกษัตริย์ผมไม่ต้านประยุทธ์แล้วผมชวนคนเสื้อแดงไม่ต้านด้วยไม่ต้านนะยอมให้ประยุทธ์เป็นประธานาธิบดีสักสมัยนึงครับเอาเลยเชิญเลยมา
เอาเลยเนี่ยผมบอกเนี่ยมันมีสามทางเลือกประยุทธ์หนึ่งเอาพี่ชายสองเอาน้องสาวสามไม่เอาเลยวันนี้ประยุทธ์ทำได้นะและนี่แหละที่คือกษัตริย์กลัวไงกลัวสฤทธิ์กลัวถนอมก็กลัวตรงนี้แหละเข้าใจมั้ยใช่ครับกลัวถนอมเนี่ยกลัวถนอมเนี่ยจะไม่เอาระบบกษัตริย์ไงกลัวลูกพี่แล้ววันนี้เนี่ยถ้าประยุทธ์อย่างโง่นะครับไม่เลือกทางประชาชนนะครอบครัวประยุทธ์จะชิบหายหมดแน่ก็คือถ้าประยุทธ์เนี่ยมันตัดสินใจไม่เอาระบบกษัตริย์นะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐเนี่ยทั่วโลกสนับสนุนนะครับและประชาชนที่ก้าวหน้าอย่างเราเนี่ยก็ไม่ขัดขวางนะครับเพราะมันเป็นเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายของเราวันนี้เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมนะครับไม่ใช่ปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนแบบเหมือนจีนไม่ใช่นะดังนั้นวันนี้เนี่ยหมายความว่าเราต้องการที่จะให้ระบบกษัตริย์ซึ่งไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยสภาวะอย่างนี้เนี่ยยกเลิกไปแค่นั้นเองนี่คือเป้าหมายของเราวันนี้นะดังนั้นถ้าหากว่าใครจะทำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวร่วมกับเราถ้าประยุทธ์ทำถือว่าประยุทธ์เป็นพวกเดียวกับเรานะส่วนในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเผด็จการอะไรอีกเราก็ไม่กลัวหรอกเพราะยุคเผด็จการทหารเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาได้แล้วมันเป็นได้แค่ชั่วคราวเพราะเผด็จการทหารมันอยู่ในช่วงสังคมด้อยพัฒนาเท่านั้นสังคมที่ล้าหลังและยากจนก็เราดูประเทศต่างๆทั่วโลกสิถ้ามันพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วนี่มันไม่สามารถรักษาได้เราดูแค่พม่าเนี่ยยังไม่พ้นขีดความยากจนนะก็รักษาไม่ได้แล้วต้องคล้อยตามไปพูดในสถานการณ์โลกแล้วดังนั้นวันนี้ถ้าประยุทธ์ตัดสินใจถูกต้องก็คือยกเลิกระบบกษัตริย์เลยพี่ก็ไม่ดีน้องก็ไม่ได้ไม่ต้องมีซะเลยครับเอาเลยครับแต่ดูอาการประยุทธ์ก็วางท่าครับนะดูอาการประยุทธ์ก็วางรากฐานเตรียมตัวไว้แล้วนะเพียงแต่ตอนนี้ทางอำมาตย์ก็เตรียมตัวจะกำจัดประยุทธ์เหมือนกันก็นั่นแหละเพราะมันไม่ไว้ใจพอประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกเนี่ยเขาไม่ไว้ใจแล้วและประยุทธ์นี่ก็สร้างฐานของตัวเองเห็นไหมเอาผบ.เหล่าทัพทั้งนั้นมาเป็นรัฐมนตรีเพราะผบ.เหล่าทัพแต่ละคนเขาก็มีบารมีมีลูกน้องผบ.ทร.คนใหม่ก็ลูกน้องผบ.ทร.คนเก่ามันก็ต้องเกรงใจกันอยู่ใช่ไหมตรงนี้แต่วางรากฐานหมดแล้วไม่ค่อยจะปลื้มสักเท่าไหร่ก็คือผบ.ทบ.เพราะไม่ได้ลูกน้องประยุทธ์ครับไม่ได้สายประยุทธ์นะอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยนี่คือหอกที่ทิ่มแทงใจประยุทธ์นะตรงนี้ เพราะรุ่น14ไงหลุดมาคนเดียวก็ประยุทธ์ไม่มีทางเพราะว่าอำมาตย์เขาจะเอาไงประมาทก็ต้องการเนี่ยก็ต้องการเอาไอ้เนี่ยอุดมเดชขึ้นมาเท่ากับไปคานกับประยุทธ์ไงแต่ถ้าผ่านปีหน้าไปเนี่ยหมายความว่าประยุทธ์เอาน้องชายขึ้นไอ้ปรีชาเนี่ยแหละขึ้นเพราะตอนนี้มันไปจ่ออยู่แล้วกลางปีนี่อาจจะขยับขึ้นไปเป็นรองผบ.ทบ.มั้งเข้าใจมั้ยนี่ตรงเนี้ยมันก็เป็นการวางเกมกันเหมือนกันเข้าใจมั้ยพระมาตก็ไม่ไว้ใจประยุทธ์เพราะประยุทธ์เนี่ยก็คือผู้ใดเกรงใจพ่อแต่ถ้าพ่อตายแล้วมันไม่รู้จะเกรงใจใครนะเพราะไอ้น้องสาวเนี่ยมันเหมือนกับหุ่นเชิดของเปรมน้องสาวขึ้นไปก็อำมาตย์ควบคุมเด็ดขาดใช่ไหมเหมือนโจโฉควบคุมพระเจ้าเฮียนเต้นั่นแหละพอขึ้นไปถึงเนี่ยอำมาตย์เปรมพวกนี้ถึงเปรมจะตายไปก็ในนั่นเขาบอกนี่เทพที่เธอขึ้นเป็นโรสิตได้เนี่ยเขาพวกฉันนะเห็นไหมแต่อาการประยุทธ์ถ้าจะสู้กับอำมาตย์นะก็ยังสู้ไม่ได้ถ้าประยุทธ์ไม่เลือกประชาชนอยู่ข้างหลังเอาก็ถูกเว้ยมันต้องมีกำลังอ่ะในทางยุทธศาสตร์สู้ตัวคนเดียวได้ยังไงอ่ะถ้าประยุทธ์ไม่เลือกประชาชนนะประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้เอาพี่ชายสองเอาน้องสาวสามไม่เอาเลยตัดสินใจตั้งนั่นเองแต่ถามว่าอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้หาทางลงด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งเดี่ยงครับประยุทธ์เดี่ยงนะถ้าสมมติว่าปีหน้าเลือกตั้งขึ้นมาอะไรประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกหรอกพอไม่เป็นนายกแล้วทีนี้พอไม่มีกฎเกณฑ์การศึกมีการชุมนุมได้ทีนี้แหละอาจทั้งเหลืองทั้งแดงรุมประยุทธ์เลยเพราะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าพวกสุเทพเทือกสุบรรณก็ไม่ค่อยปลื้มกับประยุทธ์แล้วนะก็ถือว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยฝ่ายอำมาตย์เนี่ยคือพูดว่าเมื่ออำมาตย์ไม่ไว้ใจเนี่ยพวกแปรปัดก็ไม่ไว้ใจไงเพราะสุเทพกับอภิสิทธิ์นึกว่าพอโค่นยิ่งรักลงไปได้เลยตัวเองเนี่ยจะได้ขึ้นมาเหมือนกับเมื่อโค่นในสมัครกับโค่นสมชายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นเตะหมูก็ปากหมาเข้าใจไหมไม่ได้เตะหมูก็ปากตัวเองก็ต้องไปบวชรออยู่สุเทพอ่ะเข้าใจไหมแต่รอเมื่อไรอ่ะประยุทธ์จะวางมือ
ไม่มีทางหรอกที่ประยุทธ์จะปล่อยมือให้ประปัดเพราะประปัดขึ้นมาเป็นรัฐบาลพวกเราก็ชุมนุมอีกมันไม่จบอ่ะใช่ไหมประยุทธ์เขาก็ตัดสินถูกอ่ะวันนี้ถ้ายึดอำนาจจากเพื่อไทยลดยิ่งรักแล้วให้อภิสิทธิ์ขึ้นมันจบอ่ะมันก็เหมือนกับคนสมัครสมใจแล้วอภิสิทธิ์ขึ้นมันก็ไม่จบประชาปัดขึ้นเราก็ชุมนุมไล่เพื่อไทยขึ้นประชาปัดก็ชุมนุมไล่เพราะฉะนั้นประยุทธ์ขึ้นมันก็ไม่เอาทั้งสองข้างแล้วมันก็ไม่เลือกกฎอัยการศึกแล้วมันจะจะมีเลือกตั้งปีหน้าเหรอมันก็ถ้าไม่สภาปฏิรูปสภาร่างรัฐธรรมนูญก็หลอกแบบสลิดนั่นแหละร่างกันไปอย่างนั้นน่ะร่าง10ปีครับจนกว่านู้นน่ะเปลี่ยนรัฐการเรียบร้อยนั่นแหละค่อยมาว่ากันใหม่ก็คงว่านะฮะไอ้เปรมมันก็รักษาการไปเรื่อยๆก่อนนะอะไรใช่เปรมมันรักษาการไปเรื่อยๆก่อนนะฮะส่วนประยุทธ์เปรมมันก็ใกล้ตายแล้วมันการน่ะมันแหมมันจะอยู่ถึง100ปีได้ยังไงอ่ะแต่มันก็มีทายาทแล้วก็สุรยุทธก็เป็นทายาทนั่นแหละมันให้สุรยุทธนั่นแหละเป็นทายาทนั่นแหละมันทุกวันนี้สุรยุทธเป็นคนเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่เปรมแล้วเปรมก็นั่งเป็นประธานหรือด่าแล้วตอนนี้สุรยุทธนั่นแหละเป็นฝ่ายคนเดียวสุรยุทธเนี่ยวางแผนทั้งหมดฮะเป็นคู่บัญชาการนั่นแหละใช่นั่นแหละไอ้สุรยุทธ์เนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเปรมหยุดเนี่ยก็สุรยุทธ์ขึ้นนั่นแหละตัวนี้แล้วแม้กระทั่งพวกเราไอ้คอมมิวนิสต์รักษาพระองค์ก็สุรยุทธ์นี่แหละอาศัยความสัมพันธ์ของพ่อไงเข้าใจมั้ยสุรยุทธ์นี่แหละน่ากลัวเงียบไอ้ลุงแอดนี่แหละน่ากลัวลุงแอดเห็นมั้ยอันนี้ลุงแอดเนี่ยลุงแอดนี่แหละน่ากลัวเพราะลุงแอดเนี่ยมีสัมพันธ์ทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเข้าใจมั้ยลุงแอดนี่แหละไอ้แผนทั้งหมดที่จัดการทักษิณเนี่ยลุงแอดนี่แหละไม่ใช่เปรมหรอกครับมีคำถามอะไรครับท่านผู้รับประชาธิปไตยเชิญครับท่านผู้รับประชาธิปไตยเชิญครับโอเคอาจารย์แล้วก็ถ้าอย่างนี้นี่กรณีที่คุณทักษิณเงียบไปนี่เป็นเพราะอะไรก็จริงๆคุณทักษิณต้องเงียบถึงจะถูกต้องเพราะคุณทักษิณเนี่ยโผล่ออกมาก็เป็นเป้าเปล่าๆนะวันนี้เนี่ยเมื่อมันไม่มีสภาเมื่อไม่ตรงนั้นแล้วคุณทักษิณคือจริงๆเนี่ยผมความเห็นผมเนี่ยตั้งแต่โน้นผมเคยเสนอไปว่าคุณทักษิณเนี่ยอย่าโผล่ออกมาคุณทักษิณควรตั้งคณะเสนาธิการขึ้นมาสัก11คนผมเสนอโน่นตั้งแต่ปี551แล้วคุณทักษิณเนี่ยผู้นั้นถ้าสนับสนุนก็แอบอยู่นะไม่จำเป็นต้องโผล่ออกมาแล้วก็ให้คณะเสนาธิการเนี่ยแหละในการวางแผนก็เหมือนทางว่าภูมิพลเนี่ยเขาโผล่ออกมาที่ไหนอ่ะเขาก็ให้เสนาธิการให้เนี่ยพวกองคมนตรีเนี่ยเป็นคนดำเนินการทั้งหมดกันใช่ไหมนะไม่ใช่พลในพงมาสั่งเองในที่ไหนอ่ะนี่ก็เหมือนกันไอ้ควายเก่าเขาก็ไม่โผล่ไม่เวลาโผล่มาก็แหมมาโบกมือมาทำแหมต้องสามัคคีกันอะไรใช่ไหมบทบาทแต่ไอ้ลึกๆจริงไอ้เปรมไปวางแผนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทักษิณก็ต้องทำอย่างนี้แกอย่าโผล่มาอย่ามาเที่ยวโกนดินอย่ามาอะไรตรงนั้นน่ะวันนี้แกก็คงได้ข้อสรุปแล้วว่าแกโผล่มาเนี่ยมันเป็นเป้าแกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยุ่งไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็ว่ากันไปคนเสื้อแดงว่าไปผมไม่ยุ่งผมไม่สนับสนุนอะไรทั้งนั้นนะปากก็ต้องพูดอย่างนั้นแต่จะสนับสนุนก็ลับๆนี่ถึงถูกต้องดังนั้นไอ้การที่บอกทักษิณจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนวันนี้ผมก็ไม่รู้เข้าใจมั้ยการที่แกไม่โผล่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดคือเราก็คุยกันแล้วว่าอย่างเสรีไทยเนี่ยเสรีไทยผมก็คือคณะทำงานท่านจารุพงศ์เป็นเลขาธิการเสรีไทยวันนี้ให้จารุพงศ์เขาเดินในแนวเปิดเนี่ยเดินใช่ไหมส่วนในแนวปิดเนี่ยจะทำไงก็ว่ากันทักษิณไม่ต้องออกมาใช่ไหมนี่ถูกต้องที่สุดดังนั้นการที่แกเงียบตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดผมมองว่าแกก็คงได้ข้อสรุปแล้วว่าที่ผ่านมาชุมนุมที่ไหนโฟนอินที่นั่นฮะไม่ใช่แล้วก็แพ้วันนี้ถามว่าแกจะเอาอะไรอ่ะในการที่จะสู้เขาวันนี้จะสู้ทางสภาก็ไม่ได้
จะสนับสนุนให้นปช.จัดชุมนุมคนเสื้อแดงก็ไม่ได้แล้วจะสู้ยังไงวันนี้ถามแล้วแกจะโผล่มาทำไมวันนี้คือถ้าจะทำจริงแกก็จัดคนที่นี่หาเงินหาอาวุธสนับสนุนพวกผมดิคนที่สู้ใต้ดินนี่ต้องทำอย่างนี้และไม่ต้องประกาศทางเดียวเลยนะครับทำอย่างนี้ถ้าจะทำนะทำอย่างนี้เพราะผมไม่ประกาศจ้ะผมแนวพูดแนวปิดนะจะตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังอาวุธสร้างฐานที่มั่นซึ่งไอ้นี่มันก็ปิดกันไม่มิดถึงผมไม่เปิดมันก็รู้กันอยู่ในการต่อสู้เหมือนสมัยก่อนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์สู้กับรัฐบาลมันก็รู้เขารู้เรามันก็รู้อยู่เพราะโดยทฤษฎีการปฏิวัติมันจะไม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะการปฏิวัติเนี่ยการชุมนุมเนี่ยมันจะปฏิวัติสำเร็จเนี่ยมีประเทศไหนมั่งอ่ะชุมนุมแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยวันนี้เป้าหมายที่เราต่อสู้เราไม่ใช่อภิสิทธิ์ผมบอกเลยเป้าหมายคือระบบกษัตริย์วันนี้เราสู้กับระบบกษัตริย์ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองสู้กับระบบกษัตริย์เนี่ยมึงควายเรียกพี่จนป่านนี้มันยังรู้ไม่ออกมึงเป็นนักต่อสู้ได้ยังไงอ่ะมึงถ้าบอกไม่สู้มึงก็ไม่สู้เมื่อผมสู้แค่นั้นก็แค่นั้นเราไม่ว่าเพื่อไทยบอกไม่สู้กษัตริย์นะก็สู้แค่ปลายปัดแต่เอ้าเราก็ไม่ว่าคุณสู้แค่นั้นบอกแต่คุณอย่ามาด่าคนสู้ฮะอย่ามาข้องแวะผมนปช.มึงอย่าด่ากูดิกูไม่ด่ามึงแต่มึงอย่ามาด่ากูเออมึงบอกว่าเปรมลงมาผมบอกเปรมขึ้นไปที่จะสู้เห็นไหมแต่มึงอย่ามาด่ากูดิอย่าด่ากันใครไหมเมื่อคุณสู้แค่นี้เนี่ยเราไม่ว่าคุณต้องการไปแค่ลำปางคุณก็ไปแค่ลำปางแต่ผมไปเชียงใหม่ปลายทางคุณอย่ามาด่าที่ว่าเฮ้ยเราไปแค่ลำปางช่วยใจไปเชียงใหม่ใช่ไม่ได้เงี้ยไม่ได้ครับก็ถูกต้องนะครับนะถ้าหากจะสนับสนุนนะครับรับๆเนี่ยนะวิธีมีอยู่มากมายก่ายกองไม่ใช่คนโง่นะครับนะแล้วก็เป็นทางเดียวนะครับที่จะย่นระยะเวลาให้กับตัวเองนะในการที่จะกลับมาอย่างเชิดชูเกียรติตระกูลตัวเองด้วยนี่แหละไม่รู้ละเขาจะคิดไงแต่ตอนนี้ก็นะครับนะถ้าหากนะเกี้ยกล่อมไม่โอนะครับก็เหมือนกับเกี้ยกล่อมควายนะถ้าเกี้ยกล่อมไอ้ประยุทธ์นะครับยังจะง่ายกว่าเพราะลงทุนไว้เยอะแล้วอาจารย์ครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับประยุทธ์ก็คงคิดดูนะครับถ้าประยุทธ์ไม่เอาประชาชนนะตระกูลมึงก็หมดเหมือนกันนะอำมาตย์มันก็ไม่เอามึงเหมือนกันตอนนี้เพราะมึงไปหักหน้าเขาไว้ตั้งหลายตอนนะแล้วก็มึงก็เตรียมแผนไว้เขาก็รู้อยู่แล้วมีทางรอดทางเดียวประยุทธ์เมียมึงก็สบายใจมึงก็ต้องมาเข้ากับประชาชนนั่นแหละพวกประชาชนก็ยังสนับสนุนมึงนี่คือเรื่องจริงนะครับครับอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังนะครับก็อยู่ในหน้าเว็บก็ว่าบอกทําไมเราจะต้องไปห่วงลูกชายทําไมอาจารย์ไม่บอกลูกชายครับผมอาจารย์ยุทธการคือวันนี้เนี่ยถามว่าความขัดแย้งระหว่างพี่ชายกับน้องสาวมีอยู่จริงไหมนี่พ่อใกล้จะตายจริงไหมเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้ว่าวันนี้ระบอบเขายังอยู่ตัวพ่อเป็นเจ้าของระบอบตัวพ่อใกล้ตายพอพ่อตายเนี่ยถามว่าพี่ชายหรือน้องสาวขึ้นนี่คือความจริงที่มันดำรงอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ทีนี้ถามว่าถ้าเราปล่อยให้น้องสาวขึ้นเนี่ยเราต้องสู้กับระบอบเดิมเลยสู้กับโครงสร้างเดิมเหมือนกับสู้กับพ่อดังนั้นเนี่ยในเมื่อจะน้องสาวขึ้นได้เขาก็ต้องชิงจากพี่ชายเพราะพี่ชายเป็นรัชทายาทและถูกต้องตามประเพณีถ้าพี่ชายไม่อยู่นั้นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพี่ชายอยู่วันนี้พี่ชายต้องขึ้นถ้าพี่ชายไม่ขึ้นก็คือต้องหักพี่ชายเมื่อหักพี่ชายเนี่ยก็พูดง่ายว่าถูกเล่นงานเราก็สามารถไปทำแนวร่วมได้จะโง่หรือไม่โง่ก็แล้วแต่ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกำลังเติมตรงนี้เราก็ทำแนวร่วมบอกถ้าคุณไม่ร่วมกับเราน้องสาวโค่นคุณแน่แต่ถ้าคุณร่วมกับเราเราก็จะสนับสนุนให้คุณขึ้นแต่คุณขึ้นแล้วคุณไม่ใช่อยู่แบบพ่อเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเขารับปากแล้วเขาหักหลังเราก็สู้กับเขาต่อแค่นั้นเองอ่ะเข้าใจมั้ยการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ก้าวเดียวแล้วก็เดินไปถึงปลายทางมันต้องทีละก้าวทีละบันได10ขั้นเนี่ยไม่ใช่ก้าวเดียวขั้นที่10ต้องขั้นที่1 2 3 4ไอ้นี่เหมือนกันนี่ในการทําแนวร่วมตอนนี้เราได้ประโยชน์ในการทำแนวร่วมแต่ถ้าแนวร่วมมันหักหลังเราก็ลดกับแนวร่วมอีกสิมันไม่ใช่ยากอะไรยุทธวิธีครับอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็บอกว่าทำไมเราจะต้องต่อสู้เพื่อ
นายทุนกับลูกชายเบอร์เก้าลูกชายของเบอร์เก้านะครับนะคือก็ถามว่าถ้าเราสามารถไปชนะถึงปลายทางได้โดยที่ไม่ต้องเอาอะไรเลยเนี่ยมันง่ายแต่ถามว่าง่ายเหรอวันนี้ถ้าพี่ชายกับน้องสาวก็ร่วมมือกันเนี่ยถามว่าเราหนักขนาดไหนขนาดเขาขัดแย้งกันยังขนาดนี้มันจะสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายถ้าสมมติเราต้องสู้กับระบอบของเขาที่แข็งแกร่งถึงเราจะชนะได้เราต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเท่าไหร่ชนะบนซากปรักหักพังเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรารื่นรมเลยแต่ถ้าเรามียุทธวิธีในการที่ทำให้ค่อยๆชนะแต่มันสูญเสียน้อยไอ้นี่ถือว่าเป็นความฉลาดที่สุดเขาว่าเอาชนะข้าศึกโดยไม่ต้องรบได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการสงครามครับครับอาจารย์ครับสิ่งที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยงก็คือการสูญเสียผมถึงบอกว่าถ้าผมมีกองกำลังแล้วผมจะต้องออกกฎระเบียบเลยว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงชีวิตและร่างกายให้มากที่สุดฆ่าคนมากแบบเขมรชนะไหมอ่ะเขมรแดงไม่ใช่บ้านเมืองปรักหักพังเนี่ยถามว่าคนที่ชนะก็ต้องไปบูรณะเองเนี่ยถามว่ามันง่ายเหรอตรงนั้นอ่ะมันกี่ปีกว่าจะฟื้นขึ้นมาดังนั้นเราอย่าเป็นโรคผู้ใดโรคใจร้อนอยากจะชนะรวดเดียวเลยโดยปฏิเสธหมดไม่เอาใครทั้งนั้นเราไปถึงปลายทางมันไปได้เหรอครับมันไปได้มันเป็นเรื่องดีแต่มันไม่ใช่ง่ายเราสู้กันมาเท่าไหร่แล้วเหรอครับสงครามประชาชนที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะกี่สิบปีมาแล้วตายกันไปเท่าไหร่แล้วจบยังไงล่ะครับไม่ใช่ชัยชนะของประชาชนเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยอย่างที่บางคนบอกเฮ้ยเราไม่เอาทุนได้ไหมถามว่าแล้วประชาชนเนี่ยถามว่าสามารถจัดตั้งกันขึ้นมาได้แค่ไหนก็ทำมาแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ไงแล้วไปไม่ได้แล้วแล้วยุคประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนวันนี้มันไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลวันนี้ไม่มีจีนสนับสนุนไม่มีรัสเซียสนับสนุนครับไม่มีฮะยุคประวัติศาสตร์นั้นมันผ่านช่วงไปแล้ววันนี้มันเป็นการต่อสู้ในการพูดง่ายว่าต้องร่วมมือกับทุนใหม่โลกาภิวัตน์อย่างปฏิเสธไม่ได้จะดีหรือไม่ดีไม่รู้เพราะมันเป็นการสู้กันระหว่างทุนใหม่กับทุนเก่าแล้ววันนี้เป็นการสู้กันระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเราจะใช้ประโยชน์ในความขัดแย้งนี้อย่างไรในการทำให้ได้ประโยชน์กับประชาชนในการปฏิวัติประเทศไทยตรงนี้ฝากตรงนี้ให้ทุกคนคิดด้วยอย่าปฏิเสธทุกเรื่องและก็อย่ารับทุกเรื่องต้องชาญฉลาดในการต่อสู้ครับครับอาจารย์ครับครับก็ผมก็เสริมในความคิดอันนี้ของอาจารย์นะฮะเพราะว่านโยบายนี้นะฮะอย่างเราไปย้อนดูไอ้อย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องสามก๊กที่โจโฉเนี่ยยกทัพใหญ่จะมาตีไอ้กันตังไอ้จิ๋วยี่กับกาเล่าปีเนี่ยเขาคำนวณดูแล้วนะถ้าไม่ร่วมมือกันเนี่ยทั้งสองอยู่ไม่ได้เลยนะพังเลยนะอาจารย์เพราะมันไม่สามารถกำลังอันมาตรฐานของโจโฉได้นะอาจารย์ใช่ถูกต้องเขาคำนวณดูเรียบร้อยแล้วถึงยังไงเขาต้องจับมือผนึกกำลังต้านทัพโฉถึงข้างในเนี่ยมันจะมีการในอักเสบกันบ้างนะแต่ปล่อยไว้ก่อนนะไอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ร่วมมือกันแล้วเนี่ยทั้งไอเหล่าปีละไอนั่นก็ไอคนหนึ่งก็อยู่มาไม่ได้ทั้งคู่หรอครับนะเพราะจำเป็นไอนโยบายที่มันก็จำเป็นจริงๆถ้าเราไปท่านเขาแบบสุดๆเวลานี้แบบมันถ้าไม่ใช้วิธีอย่างชาญฉลาดคงยากหรอกครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับแล้วก็ไอ้นี่ฮะมันจำเป็นครับถึงเวลาถึงทางเลี้ยวทางโค้งอะไรเราควรจะตัดสินใจยังไงมันจำเป็นจะต้องมองอะไรให้ลึกซึ้งลงไปพอสมควรอยู่นะถึงหลังจากนั้นไอ้เล่าปีกับกวนก็ไม่ถูกกันลึกๆแล้วมันก็หักกันทีหลังอีกเรามันเป็นเรื่องของที่หลังนะเราว่ากันนะอาจารย์ใช่ไหมคือพี่ก็คิดจะฆ่าเล่าปีอยู่ตลอดเวลาคือพี่ก็เล่าปีเนี่ยถึงยังไงมันมีการเรียกว่ามันมีอักเสบภายในด้วยกันแล้วมันเหตุการณ์เรื่องนั้นแล้วมันก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเราจะว่ากันเราเห็นในประวัติศาสตร์อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่รับใช้นโยบายแบบนี้นะฮะเราก็ไปยากอยู่นะครับอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยเขาผนึกกำลังแล้วเราเสร็จเลยแล้วอย่างถ้าเราใครจะขึ้นมาเนี่ยหรือว่าพระบรมขึ้นมาเนี่ยเรามีพลังในการต่อรองเนี่ยเขาไม่กล้าหักหลังเราหรอกครับผมยังเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อแบบอาจารย์นะครับเชื่ออาจารย์ครับ
ก็สมัยของเขาเรียกว่าใช้ความขัดแย้งของศัตรูไม่เป็นประโยชน์ครับเชิญนะสมัยของเว้งนะครับนะสอนกวนอูไว้ว่าก่อนที่สงเว้งจะเข้าไปยึดเสียนะของเว้งสอนกวนอูไว้ว่า8คำนะครับนะจับมือสุนควรครับต่อต้านโจโฉนี่แหละถ้าไม่จับมือกับใครสักคนหนึ่งแล้วจะต่อต้านเขาได้ไหมใช่แต่ผลสุดท้ายคนอูไม่จับมือนะสนสุดท้ายนะครับกวนอูไม่จับมือนะครับแล้วเป็นไงครับเสียเมืองนะครับเสียชีวิตด้วยใช่นั่นแหละคือเรื่องใหญ่เลยนะฮะที่ของเบ้งสอนกวนอูแล้วกวนอูไม่ยอมเชื่อฟังผลสุดท้ายเป็นไงกวนอูตายแถมเสียเมืองอีกด้วยนะคำแปดคำเนี่ยจับมือซึ่งควรต่อต้านโจโฉเขาเรียกว่าจับมือกับซุนควรรบโจโฉแต่ว่าระหว่างซุนควรกับเล่าปีเนี่ยก็ไม่ใช่ไว้วางใจกันซุนควรก็คิดจะฆ่าเล่าปีใช้กลยุทธ์ยกน้องสาวให้เล่าปีคิดจะฆ่าเล่าปีเห็นไหมแต่อย่างน้อยก็ชนะโจโฉก่อนไอ้นี่ของเราเหมือนกันใช้ความขัดแย้งของศัตรูให้เป็นประโยชน์ศัตรูของศัตรูก็คือพันธมิตรของเราแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นศัตรูทั้งศัตรูทั้งศัตรูของศัตรูเรารบหมดเนี่ยเราไม่ชาญฉลาดหรอกถ้าวันนี้เราบอกเฮ้ยเราไม่เอาไอ้ทุนใหม่เราประชาชนล้วนๆถามว่าถ้ามันชนะได้มันดีแต่ถามว่ามองดูที่ว่าตรงไหนประชาชนล้วนๆวันนี้ถามว่าเอาเงินมาจากไหนเอาอาวุธมาจากไหนเอาการสนับสนุนต่างชาติมาจากไหนผมจะไปเจรจากับใครได้ล่ะครับใช่ไม่มี power ไม่มีพลังไม่มีเครดิตพอครับมีแต่ความคิดครับถ้าความคิดเนี่ยผมสู้มาก่อนทักษิณผมเป็นนักปฏิวัติมา40ปีแต่ผมเป็นประชาชนที่พูดง่ายว่าทำอะไรไม่ได้ครับมีแต่ความคิดมันไม่มีทางที่จะชนะได้มันต้องมีกำลังด้วยกำลังมันเกิดจากเงินไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีคนมันก็ไม่มีศักยภาพในการต่อสู้ดังนั้นวันนี้มันเป็นยุคสมัยของทุนโลกาภิวัตน์ทุนโลกาภิวัตน์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราไม่ว่าแต่มันเป็นยุคสมัยทุนมันก็ไม่ดีหรอกใช่ไหมแต่เมื่อมันเป็นยุคสมัยนี้เราปฏิเสธไม่ได้วันนี้ถ้าใครไปเสร็จทุนโลกาภิวัตน์ไอ้โทรศัพท์มือถือข้างเอวเนี่ยเฟี้ยงทิ้งซะหน่อยดิอย่าใช้ได้ไหมถามมาตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์เหมือนกับยุคศักดินาเนี่ยเราไม่ปฏิเสธหรอกในยุคที่ศักดินาเรืองอำนาจในยุคที่มีกษัตริย์ทุกประเทศในโลกก็ต้องมีกษัตริย์เข้าใจไหมแต่พอมันพ้นยุคกษัตริย์วันนี้กษัตริย์เนี่ยจะเก่งไม่มีทางวันนี้ถามว่าภูวิพลเนี่ยจะเก่งอะไรอ่ะทำนาก็สู้ชาวนาไม่ได้ขี่สามล้อก็สู้คนเพ็ดสามล้อไม่ได้ไม่มีอะไรเก่งกว่าประชาชนเพราะไม่ใช่ยุคกษัตริย์แล้วกษัตริย์จะมานั่งหลังช้างหลังม้ารบทับจักศึกมันไม่มีแล้วมันพ้นยุคไปแล้ววันนี้ไม่มีพม่ารุกรานไทยไม่มีเจ้าอนุวงศ์ไปรุกรานไทยวันนี้กษัตริย์ก็เลยรบกับประชาชนวันนี้เนี่ยถึงเวลาสุดท้ายของกษัตริย์แล้วไงไม่มีคนจะรบกับประชาชนซะเองเลยเพราะอะไรยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะงั้นเทพพุงโรจะเก่งแค่ไหนคุณไม่มีทางฝืนกฎวิวัฒนาการทางสังคมได้หรอกไม่มีทางแต่ประชาชนก็ต้องชาญฉลาดไม่ใช่คิดว่าก้าวรวดเดียวแล้วโอ้โหไปสู่ประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่หรอกครับคุณต้องค่อยๆเดินนะอาจารย์ครับมีท่านหนึ่งเขาถามมานะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราดันเสียไม่ใช่ได้เสียมาคนเดียวแต่เราได้ระบอบชั่วร้ายที่อิงแอบประโยชน์กับเสียมาด้วยแล้วเราจะต้องมาโค่นพวกนี้อีกหรือข้าศึกที่อ่อนแอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการถามว่าถ้าเราไม่เอาได้เนี่ยถามว่าเราชนะได้ไหมถ้าเราไม่จับมือกับเสียเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยน้องสาวเขาก็ขึ้นลอยลำไม่มีขัดขวางเราสู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เสียนี่คือศัตรูกับน้องสาวศัตรูกับระบบอำนาจและเสียเป็นคนที่อ่อนแอดังนั้นถ้าเสียจะเอาระบบเดิมอย่างน้อยเนี่ยเสียเนี่ยอีก
ปีกน้องสาวเนี่ยเป็นศัตรูเขาแล้วนะเขาไม่เข้มแข็งพอหรอกเขาไม่เหมือนพ่ออย่างแน่นอนบารมีก็ไม่ถึงความฉลาดความการสนับสนุนของพระราชวงศ์ก็ไม่ถึงตรงนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเขาขึ้นมานะพี่เราให้เขาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากให้ขึ้นมาแต่เราเห็นว่าเนี่ยถ้ามันสามารถที่จะทำให้เขาขึ้นมาแล้วทำให้เราได้ชัยชนะและทำให้ระบอบของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมได้ตรงนี้เนี่ยคือเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติแทนที่จะโค่นล้มด้วยความรุนแรงถ้าบอกคุณขึ้นไปแล้วคุณอยู่แบบญี่ปุ่นได้ไหมและเรามองว่าเขาพร้อมจะเป็นได้นะเพราะเขาเนี่ยก็คือผู้ที่เขาไม่สนใจเรื่องอื่นสักเท่าไหร่นะเราก็รู้จุดอ่อนของเขานะคุณขึ้นแล้วอยู่แบบญี่ปุ่นได้ไหมหนึ่งหนึ่งสองคุณแก้เส้นหน่อยได้ไหมย้ายมันละเมิดสิทธิมชนถ้าเขาไม่ยอมไม่ยอมเราก็สู้กับเขาสิมันไม่ยากหรอกเมื่อสนับสนุนเขาขึ้นมาได้ก็โค่นเขาได้เนี่ยแล้วง่ายกว่าโค่นพ่อด้วยงั้นง่ายกว่าโค่นน้องสาวด้วยผมมองนะเพราะงั้นไอ้ตรงนี้ก็อย่างที่เราพูดเนี่ยใช้ความขัดแย้งเขาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราจะไปเชิดชูเขาแล้วจะไปยอมรับอยู่ใต้อำนาจของเขาถ้าเราไม่ต้องการได้ไม่มีเลยเนี่ยถ้าประยุทธ์มันยอมที่จะยกเลิกระบบตรงนี้ได้ก็เป็นเรื่องดีประยุทธ์แทนที่จะเป็นศัตรูกับเราประยุทธ์ก็กลายเป็นมิตรกับเราเลยนะเนี่ยตรงนี้ถ้าประยุทธ์เนี่ยบอกไม่ต้องเอาแล้วถ้าพี่ชายน้องสาวยกเลิกแล้วยุคกษัตริย์นะแล้วกษัตริย์เองก็ร่ำรวยมากแล้วประเทศไทยเป็นหนี้คนยากจนเอาเฉพาะบ้านของกษัตริย์ที่สร้างอยู่เนี่ยหมายความว่าถ้ายกเลิกระบบกษัตริย์เอาตรงนี้มาให้ประชาชนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยโอ้อยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นครอบครัวทรัพย์สินกษัตริย์ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยร่วมเป็น4ล้านล้านเอามาปลดหนี้ประเทศไทยได้ทันทีประเทศไทยรวยทันทีอย่างนี้แทนที่ประยุทธ์จะเป็นศัตรูเราประยุทธ์ก็เป็นมิตรกับเราเลยเป็นแนวร่วมตรงนี้นั่นถ้าเป็นได้อย่างนั้นเราก็เอาแต่ถ้าประยุทธ์มันไม่เอาด้วยมันยังต้องบอกว่ามันหนุนใครมันหนุนน้องสาวเราก็ต้องหนุนพี่ชายให้สู้กับน้องสาวสู้กับประยุทธ์ตรงนี้แหละครับครับเขาก็ถามมาอีกนะผมก็งงเหมือนกันนะครับเขาบอกก็ในเมื่อเสียอ่อนแอขนาดนั้นแล้วเราไปเป็นแนวร่วมกับเสียแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเราจะชนะได้ยังไงเขาบอกงงถ้าเสียก็เข้มแข็งแล้วเสียจะเป็นแนวร่วมเราได้เหรอถ้าเสียก็เข้มแข็งไงครับบอกเขาก็หนุนเสียดิเข้าใจไหมครับถ้าเสียเข้มแข็งได้รับการยอมรับแล้วเขาจะหนุนน้องสาวเพราะเสียมีความชอบธรรมเสียเป็นราชตายาเขาก็หนุนเสียดิดังนั้นการที่เสียอ่อนแอเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเราถามว่าเราก็ดูถามโกกิกอะแล้วสุดท้ายเป็นไงอะอาเต้าไงอาเต้าเป็นไงพาตะกูเล่าผีชนะที่ไหนนั่นที่สุดใช่ไหมกลายเป็นอะไรโจผีอะไรก็บอกนี่อาเต้าเนี่ยมึงอยู่ไปเถอะเพราะมันติ้งต้องลูกของเราปีอ่ะใครจะให้มันครองกำถังต่อไปเถอะอาเต้าอ่ะเพราะมันติ้งต้องเฮ้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันก็อาจารย์ครับหลังจากสวนจนเดินยึดชนะไอ้ที่คนยึดเสียสวนได้เนี่ยเขามองดูแล้วอาเต้าเนี่ยจริงจังเขาบอกมีสิบสงเบ้งก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เลยนะครับใช่เห็นไหมนะเพราะงั้นเนี่ยเพราะงั้นควายโจโฉคือโจผีมันบอกให้มันเป็นกองมึงอย่างนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ก็ขึ้นไปดิเห็นไหมแต่ยังไงไงก็ถ้ามีไอ้โอนี่มาเป็นบันไดให้ขึ้นบ้านได้ก็น่าจะใช้แต่ถ้ามันใช้ประโยชน์นะไม่ได้ก็น่าจะใช้ประยุทธ์นะที่จะใช้ประยุทธ์ได้ก็มีแต่สนับสนุนให้เปรย์เนี่ยครับนะปากของประยุทธ์นะไอ้ประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์มันก็ไม่มีทางเลือกนะมันก็ต้องเลือกประชาชนนะเราก็กลับมาช่วยกับประยุทธ์ปราบไอ้เปรย์ตอนนี้ประชาชนประยุทธ์เนี่ยถ้าเขาปล่อยมีการเลือกตั้งนะเขาก็กลัวเพราะผมมองแล้วเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งนี่หมายความมันต้องเลือกกฎการศึกใช่ไหมการชุมนุมได้ใช่ไหมพอชุมนุมได้ทีนี้ไอ้ข้อแรกที่เราจะชุมนุมต่อรัฐบาลใหม่ก็คือยกเลิกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมให้ประยุทธ์เนี่ยเอาประยุทธ์เข้าคุกแบบชุมดัวเนี่ยยุบทำไมสนับสนุนเอามาตัวมันเราประสาทมันมีอยู่แล้วชุมดัวจะรวยใจอูไม่เห็นนะไอ้กรณีว่านักศึกษาที่กวางจูเห็นไหมพอมันหมดอำนาจขึ้นมาเนี่ยที่สุดทั้งโรแตวูทั้งชุมนวันถูกประหารชีวิตทั้งคู่นะถูกตัดสินประหารชีวิตนะแต่ได้อภัยโทษนะแล้วประยุทธ์มันไม่เห็นเลยแล้วในที่สุดเกาหลีใต้ก็เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หลังจากคิมแดจุงได้ขึ้น
เป็นประธานดีกิมแดจุงนี่ก็คือนักโทษประหารสมัยชุนรวานน่ะที่ชุนรวานให้สายลับไปจับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ฉีดยาสลบใส่โลงกลับมาเกาหลีมาตัดสินประหารชีวิตน่ะสุดท้ายต่อมาก็ได้เป็นประธานาธิบดีและเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์และพัฒนาเศรษฐกิจจนวันนี้เนี่ยเห็นไหมมือถือเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเอาชนะได้หมดซัมซุงเอาชนะได้หมดเอาชนะโนเกียโนเลได้เห็นไหมเห็นไหมนั่นคือพัฒนาการของเกาหลีใต้ไงแต่เนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีระบบกษัตริย์ไงเข้าใจไหมดังนั้นของเราก็เหมือนกันนะเราก็ไม่ต่างอะไรตรงนี้นะประยุทธ์ก็จะโดนได้ประยุทธ์ก็อาจจะโดนได้อาจารย์ครับฮะไอ้เกาหลีใต้เนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีนะไอ้ไม่รู้ทางเมืองไทยมีอย่างนะไอ้โทรทัศน์ต่อโค้งบางประมาณ2หุ่นเองนะชัดแจ๋วเลยของซัมซุงอ่ะฮะเมืองไทยมีไม่รู้ขายยังไม่รู้แพงไหมก็รู้สึกว่าซัมซุงตอนนี้เขาครองโลกแล้วนี่ใช่ไหมมือถือครับก็โทรทัศน์รุ่นใหม่นะจอโค้งแบบตะครบเนี่ยนะ4-5 นิ้วอ่ะ46 นิ้วนะก็แล้วก็บางแค่2หุ่นเองอาจารย์แล้วทางของค่ายญี่ปุ่นค่ายอะไรยังทำไม่ได้เลยของซัมซุงของเกาหลีใต้เนี่ยเทคโนโลยีเขาล้ำหน้ากว่านี่นะเขาหลังจากเขาพัฒนาประชาธิปไตยแล้วเนี่ยไม่รู้เมืองไทยมีขายไม่แพงไหมผมก็ไม่รู้แต่ที่นี่ผมมีขายมีก็ประมาณ100,000อ่ะและอย่างอื่นก็ไม่ถึงอ่ะประมาณ100,000 บาทคิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะทัดแถวเลยแต่ผมยังไม่จำเป็นจะเอาแต่ว่าอันนี้แหละครับเราก็จะเห็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยหลังจากพัฒนาประชาธิปไตยเมื่อก่อนเขาแตกจำได้ไหมเขาเคยให้เราจัดเอเชียนเกมอะอาจารย์จำได้ไหมถังแตกแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงเขาพัฒนาประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาจัดโอลิมปิกไปแล้วนะใครชัดเจนไหมอาจารย์ใช่แล้วเกาหลีใต้เนี่ยพัฒนาการทางสังคมการเมืองก็ร่มพร้อมๆกับเรานะในซิงมันรีเนี่ยน่าจะตรงกับยุคไหนอะซิงมันรีน่าจะยุคกำพลโตแล้วก็ปักจุงอีนี่ก็น่าจะยุคสริดใช่ไหมชุนดูวานเนี่ยก็น่าจะยุคถนอมไงเห็นไหมและในที่สุดของเขาเนี่ยวันนี้เขาพัฒนาไปแล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ในกลุ่ม5เสือแล้วก็แนวหน้าด้วยวันนี้อย่างที่คุณว่าประเทศนูยี่เขาล้ำหน้าไปแล้วแต่ประเทศไทยเราถอยหลังกลับไปยุคซิงมันรี เพราะอะไรเพราะเรายังมีระบบกษัตริย์แต่เกาหลีใต้ก็ไม่มีระบบกษัตริย์พอเผด็จการทหารสิ้นสุดก็สิ้นเลยไอ้ของเราเนี่ยเผด็จการทหารสิ้นแล้วกลับไปสู่เผด็จการกษัตริย์เนี่ยโชคร้ายมากสำหรับประเทศไทยไม่งั้นประเทศไทยเราน่าจะก้าวล้ำเกาหลีไปเพราะเรามีทรัพยากรที่เหนือกว่าประเทศก็ใหญ่กว่าเข้าใจมั้ยอุดมสมบูรณ์มากกว่าแต่อะไรเนื่องจากเรามีระบบกษัตริย์เนี่ยเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยนะไม่ใช่โชคดีนะครับที่มีระบบกษัตริย์คือความโชคร้ายครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ผลักดันให้ประชาชนรับเหมาไปหมดใช่ไหมอาจารย์บริจาคถุงยางชีพทีละ1,000 ถุงถุงนึงก็อาจจะ300 บาทปลากระป๋องเขาก็ให้มาฟรีๆแต่ว่าโอ้งบประมาณแผ่นดินเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้จ่ายสำนักราชวังปีนี้รู้สึกว่า17,000 ล้านบาทครับวันละเป็นไงวันละ47 ล้านครับค่าใช้จ่ายวันละ47 ล้านต่อวันก็ได้17,000 ล้านบาทต่อปีกับไอ้ปลากระป๋องที่ไปแจกประชาชนน้ำท่วมเนี่ยมันคุ้มกันไหมนี่คือกษัตริย์ไทยนี่แล้วจะไม่เราพูดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมในขณะที่บอกประชาชนเนี่ยให้เศรษฐกิจพอเพียงปีที่แล้ว14,000 ล้านแต่ปีนี้17,000 ล้านกษัตริย์ยิ่งแก่ยิ่งใช้เยอะน่าเหลือพอเพียงให้ประชาชนพอเพียงแต่ตัวเองเพียงพอก็ครับต้องขอลาทุกท่านก่อนนะครับต้องเอาตัวเอาหัวไปธุระก่อนครับผมนะมีโอกาสจะเข้ามาเจอกันครับอาจารย์พอประเมินได้ไหมครับว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย
ก็เรียกว่าสถานการณ์การต่อรองเนี่ยยังจะอีกนานไหมฮะอาจารย์คือถ้ามองสถานการณ์วันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าระบบกษัตริย์มันอยู่ไม่ได้แล้วแต่จะบอกว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีคงพูดไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยวันนี้เนี่ยจะสร้างจุดเริ่มต้นได้อย่างไรครับที่สำคัญคือเรายังสร้างจุดเริ่มต้นไม่ได้ก็เหมือนคนเดินทางยังไม่ได้ก้าวแรกเลยแล้วมันจะพูดถึงก้าวที่ร้อยได้ยังไงอ่ะวันนี้ถามว่าอย่างผมจัดตั้งมวลชนในกองกำลังวันนี้มันมีแต่ความคิดมีแต่ใจแต่ถามว่าจัดตั้งจริงๆยังทำไม่ได้เลยขยับไม่ได้เข้าใจไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะตอนที่เราเป็นรัฐบาลตอนที่เรามีตรงนั้นเราไม่ถามผมเสนอมาตั้งกี่ปีแล้วไอ้เรื่องจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังเนี่ยตอนนั้นไม่ได้บอกจัดตั้งกองกำลังอาวุธนะไม่ทำพอไปทำก็ทำแบบเรมโบ้ทำเพื่อโฆษณาเบิกงบมันไม่ได้อะจัดตั้งมวลชนของนปช.ก็จัดตั้งมวลชนมาชุมนุมแต่ผมเนี่ยบอกจัดตั้งมวลชนแบบลับๆแบบสมัยก่อนพกท.ก็ทำตรงนั้นใช่ไหมเราไม่ได้ทำพอมันยึดอำนาจเริ่มมาคิดทำวันนี้มันไม่ใช่ง่ายเพราะฝ่ายตรงข้ามมันก็รู้ทางมันก็รู้ไอ้ทฤษฎีที่ผมเสนอเนี่ยมันก็มีนักทฤษฎีแปลไอ้สุรยุทธ์มันก็รู้เพราะพ่อมันเป็นผู้บัญชาการฐานสุดกองทัพประเด็นมันจะไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ท่านบอกว่าผมอย่าเปิดเผยความลับมันไม่ต้องเปิดเผยหรอกครับมันรู้เขารู้เรารู้เขามันรู้ทฤษฎีกันอยู่ใช่ไหมไอ้ทฤษฎีปฏิวัติแปลไตรทุนนิยมเสรีแนวทาง2แนวทาง3แนวรบยุทธศาสตร์3ขั้นยุทธศาสตร์มันก็รู้ทำไมจะไม่รู้ไอ้คนที่เป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ก็มาเป็นอยู่กับพวกเขารู้มันไม่ใช่เป็นความลับอยู่ที่ว่ามันสามารถขัดขวางได้ไหมเราสามารถจัดตั้งได้ไหมแค่นั้นเองวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเรายังทำไม่ได้เลยเนี่ยแต่ถ้าจุดเริ่มต้นเราได้เนี่ยมันเหมือนกับการสตาร์ทเดินทางเนี่ยพอก้าวแรกออกแล้วก้าวที่สองมันก็จะตามไปทีนี้แหละมันจะนับถอยหลังได้แต่วันนี้เนี่ยยังเริ่มต้นไม่ได้เลยครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอีกนานกี่เดือนกี่ปีเนี่ยถ้าเรายังไม่มีจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถพูดได้แต่วันนี้ถ้าผมมีมวลชนเขตงานมวลชนกว้างขวางในระดับหนึ่งผมมีกองกำลังแค่ร้อยคนแค่นั้นแหละวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มได้แล้วนับได้แล้วครับไม่จะต้องมีต้อง 30,000 50,000 ต้องมีสักแค่ร้อยคนนั่นน่ะเพราะแต่ก่อนผมเคลื่อนไหวเมื่อ40ปีที่แล้วแถวบ้านช่องช้างแถวบ้านนาสารแถวผู้พรีตอนยึดรถพุงรถควายอะไรตอนนั้นน่ะมีครั้งไม่ใช่ถึง100คนน่ะแค่นั้นแหละแล้วมวลชนก็ไม่ใช่มากถึงขนาดนี้อย่างภาคเหนือตอนนั้นไม่มีเลยมวลชนน่ะลงจากภูเขาขึ้นมาก็มีแต่ควายศัตรูทั้งนั้นแล้วก็ควายรัฐนี่ก็ตั้งกองทหารล้อมรอบเขาหมดก็เรียกลัทธิป้อมค่ายส่วนในพรรคคอมมิวนิสต์ก็นู่นเขาเรียกลัทธิยอดเขาคว้ายอดเขาพวกชาวดอยแค่นั้นไม่มีทางที่จะชนะได้ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยถามว่าภาคเหนือคนเสื้อแดงเต็มไปหมดภาคอีสานเต็มไปหมดภาคใต้ก็ไม่ใช่น้อยแต่ถามว่าเมื่อเราไม่มีแนวทางไม่จัดตั้งแบบนั้นน่ะมวลชนมีก็เหมือนกับไม่มีทหารต่อยมีล้านคนแต่ถ้าไม่จัดระบบหมวดหมู่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนวันนี้ทหารของควายรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เยอะ300,000 คน 300,000 คนคุมพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่มากแล้วมาเทียบประชาชนเสื้อแดงเราวันนี้มีมากกว่าเยอะแยะแต่เขามีระบบหมวดหมู่มีงบประมาณมีอาวุธนะเขามีระบบจัดตั้งแต่ของเราไม่มีคนมากก็จริงอะที่ถนนอักษะคนหลายหมื่นทหารไปไม่ถึงกองร้อยซะด้วยซ้ำก็สลายได้แล้วใช่ไหมเพราะเขามีระบบดังนั้นสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือทรัพยากรที่มีประชาชนที่มีคนเสื้อแดงที่มีเรามาทำระบบอย่างไรแค่นั้นวันนี้ถ้าฝ่ายทุนใหม่เนี่ยเขาเห็นคุณค่าตรงนี้ก็คือเขาสนับสนุนเราสนับสนุนเมื่อเรามีเงินเราก็ไปจัดระบบได้แค่นี้เองคนมีแล้ววันนี้มันไม่ต้องไปปลุกระดมหรอกผมไม่จำเป็นต้องไปบุกพี่น้องครับต้องอย่างนั้นอย่างนี้เรามาร่วมมือไม่ต้องแล้ววันนี้เราปลุกระดมกันมา10ปีคนตาสว่างแล้วสมัยผมต่อสู้เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยคนไม่ตาสว่างเลยเข้าใจมั้ยเขายังเทิดทูนระบบกษัตริย์อยู่แต่วันนี้คนก็รู้แล้วกษัตริย์คือปัญหาของประเทศแม้แต่คนที่เป็นทหารตำรวจมันก็รู้แต่เนื่องจากมันเห็นว่ากษัตริย์ยังเป็นฝ่ายชนะอยู่มันต้องรับใช้แต่ถ้ามันวันไหนเห็นว่ากษัตริย์จะแพ้เนี่ยมันก็มาข้างเราทันทีกษัตริย์ก็หนีไม่ทันแบบพระเจ้าทรายรานนั่นแหละเหมือนกันนู่นแหละเหมือนกันเนปาลนั่นแหละใช่ไหมตรงนี้นะอาจารย์ครับเราเรา
แล้วพวกเราเนี่ยมันมีอุปสรรคในการที่จะเดินก้าวแรกอย่างอาจารย์พูดนะฮะแล้วถ้ามันไม่มีใครมาสนับสนุนทุนนายทุนไม่สนับสนุนเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรล่ะครับอาจารย์ก็คือวันนี้ทำเท่าที่ทำได้อย่างที่ผมทำอ่ะอย่างที่แล้วมาแดงสยามของผมเนี่ยเห็นไหมผมทำนะผมก็ขายหมวกขายหนังสือขายอะไรของผมเดินแต่สิ่งที่ผมทำตอนนั้นก็คือจัดตั้งความคิดไงปลุกมวลชนให้ตาสว่างนั่นแหละคือสิ่งที่ผมทำแต่ผมไปจัดตั้งคนไม่ได้เพราะผมไม่มีเพราะตอนนั้นเนี่ยผู้นำฝ่ายทุนใหม่พรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่เอาเขายังเอาแนวทางสามเกลอเรื่องการชุมนุมถ้าเขาเกลียดเงินสัก 5% ที่เขาจ่ายต้องให้ผมทำเนี่ยผมก็สามารถจัดตั้งมวลชนผมมีกองกำลังขึ้นมาแล้วแต่ผมเนี่ยผู้นำค่าเช่าบ้านค่าน้ำมันรถก็ยังไม่พอไปไหนก็ 2-3 คนแค่นั้นแหละบางทีก็ขับรถเองอีกใช่ไหมแต่สิ่งที่ทำตอนนั้นก็คือทำให้ปลุกเพราะไอ้การที่คนตาสว่างเนี่ยผมมีส่วนคนหนึ่งผมไม่บอกผมทั้งหมดผมมีส่วนสำคัญและผมต้องจ่ายค่าทดแทนในการปลุกไอ้คนตาว่าต้องไปติดคุกอีก3ปีใช่ไหมนั่นและผมก็เสียเวลาไปในคุกทำให้โอกาสในการที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันชะงักนั่นผมทำเท่าที่ทำได้ตอนนั้นและวันนี้ก็เหมือนกันพอมันยึดอำนาจเนี่ยผมออกตั้งแต่วันแรกพอมันประกาศก่อนศึกผมก็รู้แล้วมันยึดอำนาจผมก็ออกแล้วผมมาทำเท่าที่ทำได้แล้วก็หาทางที่จะได้รับการสนับสนุนไม่ถึงกับว่าสิ้นหวังซะทีเดียวคือมันก็จะทำให้กลุ่มทุนใหม่เองเขามองแล้วมันไม่มีทางอื่นวันนี้ต้องอธิบายเขาเข้าใจคุณต้องสนับสนุนเราคุณไม่สนับสนุนเราคุณไม่มีทางคุณไม่มีทางแล้ววันนี้คุณจะต่อสู้โดยลำพังของคุณเนี่ยคุณจะเอาพรรคการเมืองคุณจะใช้เงินในการได้ส.ส.คุณจะอาศัยคนเสื้อแดงมาชุมนุมไม่มีทางแล้วเพราะไอ้ทางเดินแบบนั้นน่ะศัตรูมันปิดคุณหมดแล้วมันอ่านคุณทะลุมาฮะและการยึดอำนาจคุณไม่ทันมันน่ะมันรู้หมดมันเขียนบทคุณเดินไปตามบทของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่มีทางคุณต้องสนับสนุนเราตรงนี้แล้วคุณก็เป็นตัวกลางในการไปเชื่อมกับรัฐอาญาด้วยตรงนั้นน่ะนี่คือหน้าที่ของทุนใหม่คุณหาเงินมาสิคุณหาวุฒิสนับสนุนเราให้เราสามารถจัดตั้งเมื่อเราสามารถจัดตั้งได้ตรงนี้นี่แหละเป็นกำลังพื้นฐานเป็นหลักประกันของประชาชนต่อไปเนี่ยรัฐญาติจะหักหลังทุนใหม่หักหลังถ้าเรามีกำลังของเราแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่กลัวหรอกเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้สิ่งที่เรายังขาดคือจุดเริ่มต้นเรายังเริ่มไม่ได้ตรงนี้นะแต่เราไม่สิ้นหวังครับไม่ใช่ว่าถ้าไม่ได้แล้วไม่ไม่ทำเท่าทำได้แต่มันอาจจะคืบคลานแบบช้าๆสถานการณ์มันจะสร้างขึ้นมาครับเพราะถ้าหากว่าพอถึงปีหน้าไอ้ประยุทธ์มันไม่จัดให้มีการเลือกตั้งตามที่มันสัญญาว่าไปทีนี้แหละครับมันจะไปแบบเนปาลเลยไอ้ฝ่ายประชาธิปัตย์ที่หวังไว้เนี่ยในที่สุดมันก็จะสิ้นหวังในที่สุดมันก็ออกมาร่วมผสมโรงด้วยตรงนั้นกฎเกณฑ์การศึกของไอ้ประยุทธ์มันก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้นะสถานการณ์มันก็อาจจะผันแปรไปอีกตรงนั้นนะซึ่งวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วอะมันไม่เหมือนเมื่อ30-40ปีก่อนหรอกเพราะโลกมันเปลี่ยนไปครับอาจารย์ครับแล้วในทุนใหม่เนี่ยเขาสนใจในเรื่องแบบนี้บ้างไหมฮะหรือเขายังอยู่เฉยๆอยู่หรือเขาจะต้องมีการสนใจมั่งไหมฮะอาจารย์ครับผมเขาสนใจในเรื่องแบบนี้ที่จะให้อาจารย์มีครับมีอยู่ครับมีครับมีอยู่ก็ดีอยู่นะฮะแต่ว่าก็พูดง่ายๆอาจารย์ก็คือมันยังใหม่อยู่ไงตอนนี้เนี่ยพูดง่ายหรอกควายต่างๆเนี่ยมันยังพูดง่ายว่ายังงงอยู่ตั้งตัวไม่ทันยังควายไอ้ทุนใหม่ควายทักษิณเองก็คือพูดง่ายว่าไม่คาดคิดคือไม่คาดคิดอะคิดว่าเอาคนมาชุมนุมที่อักษะแล้วจุดประสงค์ก็คือจะต้านไม่ให้พวกนี้กล้ายึดอำนาจท่านเราอ่านเขาออกเขาคิดว่าเอาคนมาชุมนุมแล้วจะทำให้ประยุทธ์ไม่กล้ายึดอำนาจแต่กลายเป็นเอาคนมาทำให้ประยุทธ์ยึดอำนาจง่ายขึ้นก็จะมันอ่านเกมกันไม่ออกไอ้ผมเนี่ยมองว่าไอ้ที่ไปชุมนุมไอ้ที่ราชมังคลาก็ดีราชมังคลาไปชุมนุมอักษะเนี่ยผมถามว่าชุมนุมเพื่ออะไรผมก็อ่านออกว่าชุมนุมคิดว่าถ้าไปชุมนุมตรงนั้นประยุทธ์ไม่กล้ายึดอำนาจ
แต่ผมอ่านว่ามันยิ่งยึดง่ายเข้าไปเห็นไหมพอถึงเวลามันก็เชิญแกนนำมาประชุมแล้วบอกคุณตกลงกันไม่ได้ผมยึดอำนาจครับง่ายมากง่ายกว่าตอนสนธิริมไอ้สนธิบุญยัตริมเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ทันในผมเนี่ยถูกหักหลังมาแล้วก็เชิญมาเจรจาเนี่ยผมเป็นทูตนะเปรมเนี่ยใช้ผู้ว่าบอกเชิญพรรคคอมมิวนิสต์ส่งตัวแทนเขาก็ส่งผมตัวแทน3คนมาเจรจาที่จวนผู้ว่าครับอาจารย์แล้วแนวความคิดของการนำเก่าๆเดี๋ยวนี้ประชาชนเป็นไงก็ถูกหักหลังจับถูกตัดสินประหารเสียงแกถูกบีบนะแสดงว่าทางโน้นเขาก็พยายามจะบีบเสียงไอ้พวกนี้มันเขาก็ใช่ไงพอยึดอำนาจตูมเสียก็เพ่นไปไงใช่ไหมเพราะอะไรหักหน้าเสียอย่างแรงไงไอ้พวกเราก็บอกว่าไปชุมนุมอัศรานี่หน้าบ้านเสียเราเนี่ยมึงรู้เปล่าว่าสู้กับใครเห็นไหมตามคู่ใครโน้นไงแล้วเป็นไงมันไม่ใช่เรื่องเกรงใจหรือไม่เกรงใจแต่เขาต้องทำเพราะเขาวางแผนเขียนบทมาไว้แล้วเขาทำให้มันปะทะกันพอรุนแรงคนเบื่อหน่ายก็เรียกร้องอัศวินมาขาวประยุทธ์ก็ขี่แต่นมายึดอำนาจคนก็สาธุกันใช่ไหมเห็นไหมโอ้บทนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆหรอกไอ้ที่ประยุทธ์ว่าผมทำเพราะจำเป็นเนี่ยมันไม่จำเป็นพวกมึงวางแผนกันมาโอ้คนอ่านไม่ออกเออวางแผนคือวางแผนให้คนทะเลาะกันนะแล้วตัวเองเข้าไปห้ามไงเข้าใจไหมเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นแผนของเขาดังนั้นเนี่ยทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งนปช.วันนี้ก็ยังงงอยู่จับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองเดินมาแล้วคิดว่าจะชนะเนี่ยวันนี้มันจบแล้วก็คิดไม่ออกนะทีนี้ก็นั่งรอเขาเปิดทีวีให้ก็เปิดมาแต่ก็เล่นไปตามบทมึงด่าพวกเดียวกันได้นะมึงโดยเฉพาะมึงด่าพวกใต้ดินไม่สันติภาพได้นะแต่มึงอย่าด่าประยุทธ์นะ แล้วก็เดี๋ยวปลงดองปีหน้าก็จัดมีการเลือกตั้งก็เตรียมตั้งพรรคการเมืองกันโถมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับแผนของเขาเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงนั้นหรอกถ้าอย่างนั้นมันก็กลับไปซ้ำรอยเดิมสิยึดอำนาจปี49นะให้สุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลไปไม่ได้ในที่สุดก็ร่างรับนูลขึ้นมาจัดอเมริกาเลือกตั้งกลับไปเรียบร้อยรอยเดิมแล้วเขาจะไปเหรอซ้ำรอยเดิมไม่มีทางหรอกนะเขาต้องใช้แผนใหม่นะแล้วเขาสรุปบทเรียนอะสรุปบทเรียนไม่เห็นนะแผนหนึ่งก็ยึดอำนาจไงให้สวยให้นั่นบิ๊กบังยึดอำนาจหรือยึดขึ้นไปไม่รอดพอจัดมีการเลือกตั้งอ้าวพรรคไทยรักไทยก็ชนะอีกอ้าวแผนสองใช่ไหมลงสมัครลงสมชายให้อภิสิทธิ์ขึ้นในที่สุดพออภิสิทธิ์ขึ้นอยู่พอยุบสภาเลือกตั้งแพ้อีกแผนสองก็ไปไม่รอดในที่สุดก็ใช้แผน3แล้วแผน3เขาจะกลับไปมีการเลือกตั้งเหรอกลับไปเลือกตั้งเขาก็แพ้อีกนั่นแผน3นี่คือไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วทีนี้แผน3สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไอ้แต่ก่อนนั้นมันเป็นสู้กันทางการเมืองไอ้ตอนนี้มันชิงบัลลังก์กันด้วยแทรกเข้ามาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป้าหมายหลักของเขาก็คือต้องชิงบัลลังก์ให้สำเร็จแควมาดเนี่ยน่ะตรงนี้แล้วเขาจะจัดให้มีการเลือกตั้งเหรอเพราะถ้าพอเลือกตั้งขึ้นมานะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้แล้วเขาจะควบคุมได้เหรอสถานการณ์เขาจะให้ผู้หญิงขึ้นเขาจะล้มผู้ชายมันไม่ง่ายอย่างนั้นแหละมันอาจจะมีการชุมนุมมีการเดินกระบวนมีการต่อต้านกันทีนี้ชิบหายเลยถ้าสมมติว่าตอนนั้นเขาใจผู้หญิงขึ้นอ้าวแล้วทีนี้ควายโรนสนับสนุนผู้ชายชุมนุมคนมากันเป็นล้านเนี่ยเป็นไงทีนี้จะต้องฆ่าคนเพื่อชิงบัลลังก์อย่างนั้นเหรอใช่ไหมดังนั้นไม่มีการเลือกตั้งแล้วเขาเป็นรัฐบาลเผด็จการพอถึงเวลาเปลี่ยนนะเขาก็เอาผู้หญิงขึ้นนะเขาจะมาชุมนุมล่ะเขาก็พูดให้พ่อตายปุ๊บเขาก็ประกาศกฎเกณฑ์การศึกถ้าสมมติเขาเลือกตอนนี้พ่อตายประกาศตูมทันทีห้ามชุมนุมห้ามอะไรทั้งหมดทุกอย่างจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่ส่งให้ผู้หญิงขึ้นนั่งบัลลังก์เรียบร้อยแล้วนะเขาเรียกพอข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วจะทำไง
พอขึ้นแล้วคุณจะไปต้านได้ไงอ่ะคุณต้านคุณก็ติดคุกสิไอ้ตอนที่ยังไม่ขึ้นน่ะต้านได้ไม่เอาไม่เอาเทพพุงโลไม่เอาเทพผมยุ่งพุงโลไม่เอาได้แต่พอขึ้นแล้วเนี่ยคุณไปต้านสิคุณต้านก็1 1 2ทันทีไงติดคุกกันเป็นแถวก็เหมือนรอ9ไม่เห็นน่ะพอรอ8ถูกฆ่าตอนไหนตอนเช้าพอตอนค่ําตั้งรอ9พอตั้งรอ9จะใครไปบ่อรอ9ฆ่ารอ8โดนแล้ว1 1 2ใช่มั้ยเห็นมั้ยนี่ก็เหมือนกันพอข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วคุณอย่าตักไปเป็นข้าวสารไม่มีทางตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเขาต้องเป็นรัฐบาลเผด็จการในช่วงเปลี่ยนแปลงรัชกาลครับเราต้องอ่านตรงนี้ให้ออกนะครับคือพูดง่ายเวลานี้นี่ถ้าสถานการณ์พูดง่ายว่าเป็นการช่วงจริงกันมากกว่าเวลานี้รอการช่วงจริงใช่ไหมอาจารย์ใช่วันนี้เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเขาคือต้องชิงบัลลังก์ให้สำเร็จนี่คือความหมายอาจารย์จะได้ข่าวใช่ไหมในช่วงหนึ่งก็จะมีว่าโอ้ก็มีการตกลงกันแล้วระหว่างพี่ชายน้องชายอะไรกันอย่างเงี้ยอาจารย์ได้ข่าวใช่ไหมฮะประเมินว่าผมพยายามพาครับผมผมใช้หลักวิเคราะห์ถามว่าตกลงกันเนี่ยแล้วข้อตกลงเป็นอย่างไรน้องสาวยอมให้พี่ชายขึ้นไหมหรือว่าพี่ชายยอมให้น้องสาวขึ้นตกลงอย่างนี้ได้เหรอก็เห็นก็คุยกันปัญหาว่าจะให้ใครขึ้นล่ะก็ต้องให้ตกลงกันได้จริงนี่เนี่ยพ่อเนี่ยวันนี้เนี่ยพูดง่ายว่าไม่สามารถปฏิบัติพระราชภาระได้แล้วนอนพูดง่ายใส่สายเนี่ยทำไมไม่ตั้งล่ะวันนี้ถ้าตกลงให้พี่ชายต้องตั้งเป็นผู้สำเร็จที่ใช่ไหมผู้สำเร็จเพราะเป็นบุคคลที่เหมาะสมเป็นกษัตริย์ราชการต่อไปตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนทำงานแทนพ่อทำไมไม่ตั้งอ่ะที่ไม่ตั้งก็แสดงว่ายังตกลงกันไม่ได้ไม่เอาไงอาจารย์ครับผู้ได้ระบอบอำมาตย์ระบอบเขาไม่เอาพี่ชายไงมันตกลงกันไม่ได้อาจารย์ครับผมจะถามแบบงงๆนะถ้าอย่างสมมติว่าเวลานี้เนี่ยประชาชนเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วถือป้ายแล้วไล่ระบอบกษัตริย์อย่างนี้ออกไปเนี่ยอาจารย์คิดยังไงครับแต่เวลานี้เอ้าถ้า112ถ้าประชาชนออกกันมาเยอะๆเนี่ยบอกไม่เอาจะไม่จับทั้งหมดนะมันเลือกจับไปที่หัวครับต้องเข้าใจนะเขาเรียกว่าจัดการกองทัพก็ต้องเอาส่วนหัวตีงูตีที่หัวมันไม่ใช่ตีที่หางดังนั้นไอ้พอมาเนี่ยคนมันต้องมีคนจับมันก็เลือกเอาหัวไงเวลามันจับคนเสื้อแดงไม่เห็นเนี่ยมันก็จับเอาแกนนำไงมันไม่จับคนเสื้อแดงทั้งหมดหรอกเข้าใจไหมทีนี้วูเนี่ยพอถูกตีหัวแล้วเนี่ยมันไปไม่รอดการชุมนุมก็เหมือนกันมาถือป้าย112มันก็ส่วนหัวพอส่วนหัวถูกจับไปส่วนหางก็สลายหมดติเข้าใจไหมเพราะการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่ต่างคนต่างมาก็ได้มันต้องมีการจัดการมันต้องมีค่ารถมีค่าเรือมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่อยู่ๆคนจะมาเป็นหมื่นโดยที่ไม่มีใครจัดการไม่มีหรอกครับก็ที่อย่างที่ผมบอกก็ถ้าเวลานี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาพร้อมใจกันนะฮะแล้วก็มากันเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหมถ้าบอกว่าประชาชนเนี่ยนะครับในแต่ละทั่วทุกแห่งเนี่ยเราพร้อมกันว่าเราไม่ต้องการระบอบกษัตริย์ต่อไปแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์ก็ทราบนะว่ากษัตริย์นี่สถาบันกษัตริย์นี่คือตัวที่ทำความยุ่งยากให้กับประเทศชาติก็พูดง่ายๆว่านะครับคือตัวผีดูดเลือดดีกว่าผมเรียกผีดูดเลือดมากกว่านะฮะใช่ไหมฮะถ้าเป็นในอย่างที่ผมว่าเนี่ยประชาชนออกกันมาเงี้ยสถานการณ์ในความคิดอาจารย์คิดว่ามันเปลี่ยนมากไหมฮะแล้วใครจะเป็นผู้ดำเนินการให้ประชาชนออกมาล่ะมันไม่ใช่อยู่ๆพอพี่น้องประชาชนเนี่ยออกกันมาเนี่ยมันต้องมีคนจัดการทีนี้คนจัดการเราเห็นไหมแค่ไปนั่งกินแมคโดนัลด์เนี่ยมันก็จับแล้วอ่ะแค่รวมตัว5คนยังไม่ได้แล้วจะรวมตัวกัน 50,000 เนี่ยยากครับเพราะมันไม่มีไอ้ตรงไหนล่ะอยู่ๆคนจะมากันเองโดยที่ไม่มีการนัดหมายไม่มีการดำเนินการไม่ใช่ใช่หรอกครับนะมันต้องมีการจัดการกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอเริ่มการจัดการชักชวนกันเนี่ยมันก็รู้แล้วคนไหนเป็นคนชวนเนี่ยมันก็เริ่มจัดการแล้ว
ก็เหมือนกันไม่เห็นนั่นขนาดว่าคนจะไปวางไอ้อะไรที่ลุงนวลทองเห็นไหมเพราะโผล่ไปคนสองคนเนี่ยมันก็บล็อกแล้วตรงนั้นยากมันเป็นไม่ได้และถึงจะมาได้ก็ไม่สามารถที่จะล้มเขาได้หรอกแค่ถือป้ายไม่มีทางหรอกต้องถือปืนนะถือป้ายไม่สามารถโค่นล้มระบอบกษัตริย์ได้ไม่มีในโลกประเทศไหนที่ถือป้ายแล้วล้มกษัตริย์ไม่มีการชุมนุมแล้วล้มกษัตริย์ครับมีที่แต่ถือปืนทั้งนั้นครับดังนั้นวันนี้ต้องเตรียมในการถือปืนไม่ใช่ถือป้ายครับครับท่านผู้ร่างประชาธิปไตยมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับวันนี้อาจารย์ตอบได้ดีนะผมว่านะครับแบบพูดง่ายว่าไม่มีกั๊กเอาให้เห็นเลยครับท่านผู้รับประชาธิปไตยครับโอเคโอเคครับก็อยากจะถามอาจารย์นะว่าระหว่างคนถือหางพี่กับถือหางน้องเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยใครมีพลังมากกว่ากันอาจารย์ฝ่ายน้องมีพลังมากกว่าแล้ววันนี้ประยุทธ์เนี่ยก็อยู่ฝ่ายน้องนะองค์กรมนตรีทั้งหมดอยู่ฝ่ายน้องเชื่อพระวงศ์ส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายน้องนะกองทัพส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายน้องนะแล้วเราก็ดูดิเวลาไอ้พวกธุรกิจทั้งหลายถวายเงินเนี่ยเขาไม่ได้ถวายพี่ชายนะถวายน้องทั้งนั้นทั้งนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจทั้งหลายก็หนุนน้องนะครับนี่ดูแค่ตรงนั้นออกก็นี่แหละครับมันก็บ่งบอกอะไรได้พอสมควรใช่ไหมอาจารย์ไอ้ในเมื่อกลุ่มก้อนหรือว่าพลังที่ส่งเสริมหรือถือหางฝ่ายใครเนี่ยนะฮะเพราะนั้นในฝ่ายพี่นี่ก็คงจะต้องหาแนวร่วมอย่างอื่นอย่างอาจารย์ว่าแล้วล่ะครับไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมอาจารย์ครับก็พอดีทางอาจารย์นี่เขาสัญญาณนั่นนะฮะสัญญาณมันไม่นั่นแล้วมันเป็นได้อะไรเขาอยากไม่ได้สายเขาอยากอะไรคุณยุทธผมไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องตรงนี้ผมไม่ทราบแบบนั้นมันไม่นั่นนะมันไม่แข็งเท่าไหร่บางทีอาจจะหลุดก็หลุดเอาง่ายๆครับแล้วไม่เป็นไรฮะก็คุยกันไปนะครับครับมันก็จะมีช่วงนึงที่บางทีอาจารย์สุชัยพูดแล้วเสียงมันหายไปแล้วมันบีบเสียงลงไปใช่ไหมฮะครับก็นี่ละท่านผู้ฟังครับท่านที่อยู่ทางหน้าจอนะครับถ้ามีปัญหาคิดว่าอาจารย์สุรชัยสามารถที่จะตอบท่านได้ก็ส่งมาได้นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ว่าเป็นโชคดีนะครับที่อาจารย์สุรชัยได้เข้าสายนะครับแล้วทุกคนก็ได้ถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเตรียมรับกันอยู่ใช่ไหมฮะท่านผู้รักประชาธิปไตยครับใช่ครับเราก็ลองดูครับก็อาจารย์ก็ตอบที่ดีมากนะฮะแล้วก็แจ้งซึ่งเราเองเนี่ยเราบางครั้งเราก็มองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มากได้มากพอนะครับเราก็ต้องพึ่งกันนะแล้วก็ลองพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็มาแล้วนะฮะครับผมครับผมครับผมเมื่อกี้ก็พูดง่ายว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายพี่ชายเนี่ยเสียเปรียบทุกประตูโดยเฉพาะการที่ประยุทธ์เป็นรัฐบาลเนี่ยพูดง่ายก็ตามรัฐธรรมนูญก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยชั่วคราวผมก็เชื่อว่าก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญนั่นมันลอกมาทั้งรุ่นแหละหากราชบัลลังก์ว่างลงในกรณีที่มีการแต่งตั้งองค์พระทายาทไว้แล้วตามกฎบุญเทียนบานปีพุทธศักราช2467นี่มันก็เขียนไว้ชัดรัฐบาลให้รัฐบาลนะคณะมนตรีแจ้งต่อประธานรัฐสภาทราบประธานบาจะต้องประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและอัญเชิญองค์พระแต่วันนี้เมื่อไม่มีสภามันก็ใช้สภานิติบัญญัติตรงนั้นแน่นอนดังนั้นวันนี้ก็คือผู้นายถ้าประยุทธ์เป็นเนี่ยถ้าประยุทธ์ยังเอาตามระบอบประมาทเนี่ยคือพี่ชายไม่ได้ขึ้นส่วนมันจะพลิกแพลงไงไม่รู้อาจารย์ครับอยากจะถามอาจารย์แล้วเราย้อนกลับไปนะก่อนที่จะมีการยึดอำนาจเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับระหว่างที่คุณยิ่งลักษณ์ตอนที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับลาออกแล้วกลายเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะ
พูดถึงไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันถูกบังคับใช่ไหมอ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าลาออกโดยสมัครใจแล้วรู้สึกว่าจะถูกบังคับด้วยอะไรด้วยด้วยศาลรัฐธรรมนูญดูเหมือนพอที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมาเล่นกรณีเรื่องไงเรื่องไงทวินเปลี่ยนสีไงศาลรัฐธรรมนูญสั่งไงรู้สึกว่าออกด้วยศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่ว่าลาออกโดยสมัครใจศาลรัฐธรรมนูญบังคับให้ออกก็เหมือนกับลุงหมักนั่นแหละขัดกับข้าวด้วยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าผิดไงอันนี้ก็เหมือนกันย้ายทวินเปลี่ยนสีผิดก็ต้องออกไงไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกก็คือเขาอาศัยองค์กรอิสระเล่นงานไงใช่ไหมปลดคุณยิ่งรักโดยสารรัฐนูนเหมือนกับปลดสมัครสุนทรเวชนั่นแหละแต่คุณยิ่งรักเนี่ยเราก็ต้องสงสารแกเถอะเพราะแกไม่มีประสบการณ์เลยคือพูดง่ายแกเป็นตัวละครที่เขาเอามาแสดงในบทช่วงตรงนั้นเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยบางคนก็อย่าพูดผมว่าอย่าไปพูดถึงแกเลยละครบทที่แกแสดงจบแล้วและไอ้เรื่องที่จำนำข้าวเนี่ยนะอย่าห่วงเลยมันยังไม่เอาข้าวคุกหรอกคดีเนี่ยจะดำเนินไป10ปีก็ไม่เข้าใจไหมก็คือพูดง่ายว่าแกเนี่ยก็จะถูกบล็อกโดยคดีเนี่ยต่อไปเนี่ยจะกลับมาเป็นนายกเนี่ยยากนอกจากมันไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วถึงมีการเลือกตั้งก็กลับมายากแต่มันไม่ตัดสินให้แกเข้าคุกหรอกมันก็แช่ไว้อย่างนั้นเพราะถ้ามันตัดสินให้แกเข้าคุกแกติดคุกเนี่ยมันเท่ากับว่ากลายเป็นบ้าหลอมแกเป็นวีรสตรีขึ้นมาทันทีแบบองซานซูจีไอ้ควายนั้นมันไม่โง่หรอกมันไม่สร้างคนให้เป็นวีรสตรีหรอกเข้าใจไหม ดังนั้นมันก็แช่คดีไว้อย่างคดีเผาจวนของพวกผมเนี่ยรู้ไหมเรื่องเกิดมกราห้า2518ไอ้คนสุดท้ายที่ถูกตัดสินปี2541ครับใช่คดีอยู่20ปีกว่าเข้าใจไหมดังนั้นไอ้เรื่องคดีจะตัดสินเร็วไม่มีหรอกก็เหมือนกับสามเกลือไม่เห็นนะคดีตั้งแต่ปี50หน้าหนึ่งยังไม่จบเลยบุกบ้านเฟรมนะตั้งเท่าไหร่ปี50มั้งยังไม่จบนะมันก็แช่ไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ทำให้สามเกลือเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าฮึดนัดขึ้นมาก็เดี๋ยวศาลอาจจะถอนประกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมึงก็อยู่ไปอย่างนี้แหละก็คือทำอะไรไม่ได้ไม่มีบทบาทตรงนั้นและสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่มีกฎหมายเนื้อโทษกรรมนะติดคุกหมดครับเหมือนคดีเผาจวนของผมเนี่ยและของผมเนี่ยเผาจวนไม่จริงด้วยผมเองอยู่ห่างจวน6กิโลมันยังตัดสินผม23ปีใจศาลทหารเข้าใจไหมนี่เป็นการเมืองเข้าใจไหมนั่นในพวกนี้บุกบ้านเต็มเองก็บุกจริงชุมนุมก็จริง53ก็จริงทุกอย่างแล้วมันจะรอดเหรอมันไม่มีทางรอดหรอกครับสุดท้ายติดคุกหมดเลยนะทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยเสื้อติดคุกหมดสนธิลิ้มเนี่ยแน่นอนแล้วไอ้นั้นไม่มีรอดแล้วเขาก็หลอกใจมันแล้วมันก็หวังว่าช่วยเหลือเขาเพื่อให้พ้นคดีหรือโกงธนาคารแล้วสุดท้ายเมื่อไงศาลทนก็ตัดสินแล้ว20ปีรวมจริงตัดสินตั้ง80ปีแต่ตามกฎหมายเหลือ20ปีและตอนนี้เนี่ยมันก็ฎีกาความจริงเนี่ยเขาไม่รับฎีกาแล้วนะเพราะคดีมันสองศาลแล้วแต่มันก็ฎีกาในแง่กฎหมายแล้วก็ในที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ประกันตัวเท่านั้นแล้วก็อย่างดีก็ศาลฎีกาก็เลื่อนก็คือลากให้ยาวแต่สุดท้ายถ้าอ่านมาเมื่อไหร่มันก็ติดคุกเมื่อนั้นไอ้เรื่องจะยกฟ้องไม่มีครับเพราะฉะนั้นสนธิลิ้มทองคุณวันนี้ก็คือคุกกับคุกถ้าไม่อยากติดคุกก็คือชิงตายเสียก่อนเหมือนกับเสมาคว้าคามหรือเกือบเกียรติชาลีจันทร์น่ะตายก่อนไม่ติดคุกครับครับผมครับท่านผู้รักประชาตายมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมฮะแล้วอยากจะถามอาจารย์ชายสนธิเนี่ยมันก็รู้ทุกอย่างทุกสิ่งนะมันก็ยังอยู่ได้สบายสบายนะอาจารย์นะว่าแต่ว่าเขาก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนะอย่างจะเป็นในศาลเกอหรือนายกยิ่งรักเรื่องคดีจำนำข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาตัดสินคดีแช่ไว้เนี่ยนะหมายถึงเขาคุมชะตาชีวิตคนพวกนี้ไว้ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็มันคุมเท่ากับคุมชะตาแล้วอย่างสนธิลิ้มวันนี้เมื่อตัดสิน20ปีอยู่ในศาลฎีกาวันนี้มันจะหือมาก็ไม่ได้นะมันหือเมื่อไหร่เขาก็ไปเร่งศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาก็จับเข้าคุกไงดังนั้นวันนี้ช่วยก็คือ
ให้ศาลฎีกาลากยาวไปอยู่ระหว่างคดียังไม่ตัดสินเนี่ยก็เหมือนกับศาลเกลือเหมือนยิ่งลักสุดท้ายมันก็ดำเนินคดีไปอย่างช้าๆลากยาวแค่นั้นเองแต่ถ้าศาลตัดสินเมื่อไรติดคุกครับแล้วอย่างนี้มันก็เป็นไอ้พวกเราแค่ไปชุมนุมมันยังติดคุกเลยเนี่ยอย่างคนหนึ่งเนี่ยไปชุมนุมที่สนามหลวงขัดขวางเทศกิจที่จะมารื้อเวทีมันยังตัดสินคดีละ6เดือนเลยแล้วถามว่าแล้วไอ้สามเกลิมจะรอดเหรอ เป็นแกนนำในการชุมนุมนะมีการปะทะเลือดตกยางออกถึงถูกเสียชีวิตเนี่ยมันจะไปรอดตรงไหนเหรอครับวันนี้ก็คือพูดนะยังไม่เข้าคุกเพราะประกันตัวอยู่เท่านั้นเองคดียังไม่จบเท่านั้นเองไหมครับความฉลาดของเขาอย่างของผมเนี่ยคดีนะผมเนี่ยผมต้องชิงรับสารภาพหมดถ้าผมสู้คดีเนี่ยป่านนี้ผมยังอยู่ในคุกสุดท้ายอาจจะตายในคุกก็ได้10ปีก็ไม่จบนะ5คดีเนี่ยเพราะศาลต้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาปีศาลอุทธรณ์2ปีแล้วทีนี้ก็ถามว่า5คดีเอาคดีละ3ปีเข้าไปเท่าไหร่แล้วครับแล้วทีนี้มันก็ฉลาดไงในที่สุดเนี่ยผมขออภัยโทษได้แต่มันก็ยังดองผมเอาไว้คดีนึงที่แม่ริมจะดูเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยแท้ปล่อยแต่ความจริงไม่ปล่อยหรอกเพราะผมจะออกจากคุกใช่ไหมพอรู้ข่าวผมจะได้อภัยโทษออกมามาแล้วดีเอสไอบอกนี่มีคดีที่แม่ริมอยู่คดีหนึ่งคุณชัวชัยเซ็นรับทราบด้วยว่าแล้วคดีมันทำไมไม่ฟ้องให้หมดนะก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาไม่ฟ้องอายุความมันตั้ง20ปีเนาะเห็นไหมมันไม่ฟ้องเพราะถ้ามันฟ้องเนี่ยผมก็รับหมดได้อภัยก็ได้อภัยหมดแต่ทีนี้ไอ้คดีที่ยังไม่ฟ้องมันได้อภัยไม่ได้ไงสุดท้ายพอออกจากคุกมันก็จับผมเข้าคุกอีกไงผมต้องหลบไงเข้าใจมั้ยนี่มันวิธีการของมันเพราะผมรู้ว่าแผนมันน่ะมันคุยกันน่ะผมความมันก็ปิดไม่มิดมันวางแผนว่าชูราชัยนี่ลากยาวให้ตายในคุกดำเนินคดีไปช้าๆจ้าๆแล้วผมอายุตั้ง70แล้วแล้วก็หลายโรคสุดท้ายมันก็ตายในคุกนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้าสู้คดีเดี๋ยวมันพาผมไปเชียงใหม่เดี๋ยวมันพาผมไปอุดรโอ้ผมก็ตายดินั่งรถแล้วนั่งรถเรือนจำไม่จำมีแอร์ที่ไหนรถสองแถวนั่งคาร์โลโคเคคาร์โลโคเคก็ผมไม่ตายนะดังนั้นผมก็แก้เกมไงผมก็รับหมดท่านอัยการครับมีกี่คดีพามาผมรับหมดพอรับหมดเนี่ยมันก็ดองไม่ได้ไงมันก็ต้องตัดสินเพราะไอ้คดีโทษไม่เกิน5ปีพอรับสารภาพตัดสินได้เลยไม่ต้องสืบพยานพอรับหมดทีนี้ผมก็เดินไอ้เรื่องขออภัยโทษไงแต่มันก็ยังดองคดีไว้อีกเห็นไหมนี่วิธีการของเขาก็พอดีนะครับผมก็มันแท็กติกมันดีแล้วมันก็รู้ว่าเออจงกูจะเอาไว้คุมมึงสักคดีหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เขาเรียกล่ำขาเราไว้ขาปล่อยแล้วเขาเพราะว่ารวยใจได้อภัยโทษปล่อยไปแล้วดีใจที่ไหนได้แม่ไม่อีกคดีพอออกจากประตูคุกปั๊บถ้าผมเซ็นรับนะมันก็เอาผมเข้าใช่ไหมทีผมไม่เซ็นรับผมบอกเดี๋ยวผมบอกไปเมื่อไรผมจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ดีใดบังเอิญมันถูกล้อมดีใดผมก็เข้าไปไม่ได้ไงจนกระทั่งมันยึดอำนาจผมก็หลบเลยทีนี้คดีนี้มันก็คาผมไว้ก็อย่าทำเกมมันไงทำแม้วันนี้ผมอยู่ในคุกอีกรอบ4เลย3รอบ22ปีเจอกันรอบ4นี่สงสัยไม่ได้ออกแน่เพราะในรอบ4คงไม่มีนะจ้ายังไงก็ต้องทนกันไม่รู้ติดคุกก็เป็นวีรบุรุษตายก็เป็นวีรชนอายุ73แล้วไม่มีอะไรต้องห่วงครับถือว่าอยู่มาพอแล้วคุ้มค่าทำอะไรในช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นอย่างน้อยก็ถ้าเห็นระบบเก่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่ของผมนะเป็นเรื่องของคนรุ่นลูกรุ่นหลานคุณก็ว่ากันต่อไปนะผมแค่ส่งไปได้แค่นี้แหละอย่างน้อยก็หมายว่าจุดเริ่มต้นในการที่จะล้มไอ้ระบอบเก่าแค่นั้นจะล้มแบบเปลี่ยนผ่านหรือว่าจะล้มแบบโค่นล้มก็แล้วแต่คุณก็เลือกเอานะพอจบตรงนี้ผมก็จบแล้วเพราะอายุมันก็พูดง่ายมันพอแล้วจะได้กลับบ้านครับผมครับก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์นะครับอย่างมากนะครับแล้วก็อาจารย์ครับช่วงสุดท้ายนี่อาจารย์มีอะไรที่จะฝากกับท่านผู้ฟังนะครับที่ต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับการเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยนะครับเรามีวิธีก็คือวันนี้สิ่งที่กว่าก็คือเราต้องเตรียมจัดตั้งมวลชน
วันนี้เนี่ยอย่างทางใต้เนี่ยเขาทำระบบ 3-3 นะคือจัดตั้งไม่ใช่จัดตั้งแบบที่นปช.หรือเสื้อแดงทำไอ้จัดตั้งแบบโฆษณาแบบนั้นไม่ใช่จัดตั้งนี่ต้องศึกษาการจัดตั้งของพกท.จัดตั้งรับเนี่ยบางที่วันนี้เขาใช้ระบบ 3-3 ก็คือหน่วยหนึ่ง3คนรับ3คนนี่มันเก็บความลับได้และ3คนนี้แต่ละคนก็ไปจัดตั้งให้ได้3คนไงจาก3เป็น9 9เป็น27 27ก็คิดดูดิมันกระจายทีนี้การจัดตั้งตรงนี้อย่าไปบอกว่าจะต้องมีใครเป็นผู้นำจะต้องมีใครสนับสนุนเรื่องเงินเราทำตรงนี้ผู้นำหรือการสนับสนุนมันจะตามมาเองสาการมันจะสร้างวีรบุรุษกันแต่ถ้าเราถามหาเรื่องเงินว่าเราจะจัดตั้งเอาเงินมาจากไหนเราใครจะเป็นผู้นำตรงนั้นไม่ใช่มันจุดเริ่มต้นไม่ได้ดังนั้นวันนี้ที่ผมทำก็ทำแบบนี้ทำเท่าที่ทำได้และเราไม่ปฏิเสธที่จะต้องหาการสนับสนุนเรื่องเงินหาการสนับสนุนจากภายนอกตรงนี้แต่ถ้าว่าเราต้องได้รับการสนับสนุนแล้วถึงทำเนี่ยไม่ใช่ต้องทำรอเวลารอโอกาสถ้าเราเตรียมถังน้ำเอาน้ำไหลมาเมื่อไรเราตักได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมถังน้ำฝนตกมาเท่าไหร่มันก็ไหลไปหมดตรงนี้เราก็เหมือนการจัดตั้งก็คือเตรียมถังนะตรงนี้จัดตั้งมวลชนนะตรงนี้เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งองค์กำลังนี่เป็นพื้นฐานเลยครับเป็นพื้นฐานถ้าเรามีระดับหนึ่งแล้วเราก็มีอำนาจต่อรองกับกลุ่มทุนใหม่ต่อรองกับไอ้พวกรัชทายาทเรามีอำนาจต่อรองแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราเอาอะไรเป็นอำนาจต่อรองที่แล้วมาเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยทั้งที่ประชาชนที่ตื่นตัวก้าวหน้ามีมากมายมหาศาลนับล้านแต่เรื่องเราไม่มีระบบในการจัดตั้งตรงนี้มันจึงเป็นไม่สามารถจะเป็นพลังได้น้ำที่ไหลมาทั้งแม่น้ำเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่จะจัดเก็บเนี่ยมันสามารถมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้นตรงนี้ฝากว่าเราต้องทำตรงนี้แล้วเราก็ต้องใจกว้างด้วยเราก็ต้องเนี่ยผมนำเสนอว่ายุทธศาสตร์3แนวร่วมในวันนี้เราต้องคิดว่าในการก้าวไปข้างตรงนี้ต้องเอาศัตรูของศัตรูมาเป็นมิตรก้าวในลักษณะที่พูดง่ายให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญที่สุดเราทำอย่างไรนะครับให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเพราะเราเป็นประเทศหลังๆแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเขาตายกันเยอะแล้วต้องใช้เวลานานรัสเซียก็ตายกันเยอะในการล้มระบอบกษัตริย์อเมริกาเนี่ยตาย 20,000 นะไม่ใช่ว่าล้มระบอบกษัตริย์ในประเทศนะการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยนะ1เท่าไหร่4รักกระดาใช่มั้ยมันประกาศอิสรภาพครับตาย 20,000 จีนเนี่ยตายเป็นล้านนะครับเนปาลก็ตายพอสมควรแต่ว่าน้อยเพราะว่ามันในช่วงหลังเนี่ยระบอบกษัตริย์มันหมดยุคแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยกษัตริย์เนี่ยโดดเดี่ยวจากทั่วโลกนะครับต้องเข้าใจด้วยไม่มีกษัตริย์ประเทศไหนและไม่มีประเทศไหนสนับสนุนระบอบกษัตริย์ไทยนะวันนี้สมัยก่อนอเมริกาหนุนกษัตริย์ไทยเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แต่วันนี้ไม่มีคอมมิวนิสต์อเมริกาต่อสู้วันนี้อเมริกาก็ไม่ปลื้มกับกษัตริย์ไทยนะวันนี้เพียงแต่ว่าถึงขนาดว่ายกทหารมาเนี่ยมาปราบกษัตริย์นี่ยังไม่ทำไม่เหมือนกับปราบไอ้ชัดดำไม่เหมือนกับปราบกัดดาฟี่แต่ถ้าหากว่าวันไหนเรามีกำลังขึ้นมาระดับหนึ่งอเมริกาเห็นว่ากษัตริย์เนี่ยต้องแพ้เนี่ยอเมริกาก็มาจับมือกับเราครับแน่นอนเลยจีนก็เหมือนกันประเทศหนึ่งเขาจะช่วยเราเมื่อเขาเห็นว่าเราสามารถชนะได้แต่วันนี้เขาจะช่วยโดยก็มองไม่เห็นว่าเราชนะได้เนี่ยเขาถือว่าระบบเรายังมีประโยชน์กับเขามากกว่านะเพราะถ้าเขากำลังมาล้วนๆเนี่ยมันจะเป็นการก้าวไกลแทรกแซงและรุกรานอยู่ๆอเมริกาเนี่ยจะเอาทหารเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันเป็นการรุกรานมันก็ผิดกฎสหประชาติดังนั้นไอ้พวกเราที่บอกว่ามีการชุมนุมอะไรไม่ต้องห่วงถ้ามันปราบแล้วสหประชาติส่งคนมาเนี่ยเพ้อฝันครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะคิดว่าแลกเปลี่ยนกันพอเข้าใจพอสมควรครับผมครับแล้วไม่ต้องห่วงผมเข้มแข็งอ่ะอ๋อครับผมก็ดีใจแข็งกับทั้งร่างกายและจิตใจไม่ต้องห่วงยังสู้ได้อีกเพราะสมควรครับก็พูดง่ายว่าตอนนี้ก็คือรอช่วงจังหวะเท่านั้นเองใช่นะฮะรอช่วงจังหวะในการเปลี่ยนฐานแต่อาจารย์เมื่อกี้ที่ผมก็ติดใจว่าภูมิพลเนี่ยคือพูดง่ายว่าเราก็ไม่คือเพียงแต่คาดหวังว่าเวลานี้อาจจะพูดง่ายว่า
ตอนนี้อาจจะอยู่ด้วยท่อหายใจก็ได้ใช่ไหมเป็นไปได้ไหมครับตามข่าวเขาว่าเนี่ยใส่ให้อาหารเนี่ยเจาะท้องนะคือธรรมดาให้อาหารเนี่ยเจาะทางจมูกก็ได้แต่ทางจมูกเนี่ยมันอึดอัดทรมานก็เลยเจาะท้องเพราะกินอาหารทางปากไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวอยู่ก็คือถ้ามีใครมาพูดอะไรเนี่ยก็ยังพยักหน้าได้ก็เรียกว่ายังพอคิดว่าปฏิบัติพระราชภาระได้ก็คือไอ้การเซ็นหนังสือเนี่ยลงพระมาพิไทยเนี่ยกษัตริย์ต้องลงเองนะให้คนอื่นลงแทนไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยอาจจะเซ็นไม่ได้แต่ก็คงเขาเรียกว่าชายกายางมั้งแต่ก็คงจะบอกว่าเนี่ยนะตั้งคนนี้นะพยักหน้าอาจจะได้แต่คิดว่าขนาดนั้นแต่ไอ้ข่าวลือที่ว่าตายไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่ครับเพราะถ้าตายไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญไอ้คนที่ปกปิดเนี่ยมันผิดกฎหมายนะไม่ได้หรอกครับเพราะกษัตริย์ตายแล้วมึงไม่ตั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะมันผิดกฎหมายแล้วไม่คิดว่าไอ้พอต่อไปเนี่ยความมันแตกขึ้นมามันก็ติดคุกนะเข้าใจมั้ยเท่ากับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดังนั้นผมเชื่อว่ายังไม่ตายนะครับผมครับก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อย่างมากเลยครับพวกเราเป็นการลัคกี้มากเลยโชคดีได้อาจารย์เข้ามาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการต่อสู้นะแล้วก็ทำไมเราจะต้องร่วมมือหรือว่าพึ่งลูกชายนะฮะแล้วก็พ่ออะไรเราถึงไม่เอาฝ่ายหญิงนะครับก็กราบขอบคุณอันนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของท่านผู้ฟังนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คืออย่างที่เราก็พูดกันอยู่แล้วหลายท่านก็ได้ตั้งคำถามถามอาจารย์ว่าทำไมเราจะต้องเอาเสียใช่ไหมรัสเซียแล้วทักกี้หรือว่าคุณทักษิณทำไมที่จะต้องหนุนเสียขึ้นมาแล้วพลังประชาชนหรืออำนาจประชาชนแท้ๆนี้มันไม่มีบ้างเหรอใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกมากกว่าใช่ไหมอาจารย์ถ้าประชาชนในประเทศพร้อมใจกันจริงๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งไม่ว่าจะทุนใหม่หรือทุนอะไรก็ตามแต่ตอนนี้คือประชาชนไม่มีความพร้อมคือจิตสำนึกมันไม่เหมือนกันในต่างประเทศถูกไหมอาจารย์ใช่นะถ้าประชาชนมีเหมือนอย่างในต่างประเทศคือไม่จำเป็นเลยว่าจะมีทักษิณหรือไม่มีทักษิณไม่จำเป็นที่ต้องมีเงินไม่จำเป็นที่จะต้องรอคนนู้นคนนี้ประชาชนเท่านั้นเองนะแต่ทั้งนี้ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับในประเทศไทยนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าผมนะครับคงจะได้มีโอกาสได้เรียนเชิญอาจารย์มาร่วมออกรายการสวัสดีครับผมดีมากครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ